ที่บาร์เซโลนาบูธอื่นคนก็เยอะนะครับนะมีทั้งสักออริจินอลแบบนิวซีแลนด์นะฮะแต่บูธที่คนเยอะสุดเลยนะฮะคือบูธของคนไทยนะครับดูเลยฮะโอ้โหมโหฬารลุมอยู่บูธเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษาความเป็นไทยนะครับนำนวัตกรรมมาโบรรยากาศบูธอื่นยังเงียบๆนะฮะแต่เป็นบูธดังๆอยู่4บูธนะฮะมีลุมอยู่บูธไทยบูธเดียวที่เหลือก็จะเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศักดิ์ลี้ลับครับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยาดนะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับสามารถรับชมของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live Twitter Live นะฮะ YouTube Live นะฮะเว็บไซต์นะ www.channel8thailand.com รวมถึงแอปพลิเคชันนะฮะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนะฮะ Channel 8ได้และนะฮะทางอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะโลคุทีวีครับสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณและที่สำคัญท่านผู้ชมครับถ้าเกิดดูไม่ทันจริงๆก็ย้อนหลังได้ครับจากแฟนเพจของ CH8 แห่งนี้หรือแฟนเพจของศรัทธาคมครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพูดคุยกันอย่างเต็มที่แต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะนี่เลยนะฮะสีพึ่งครับสีพึ่งตรงนี้บอกได้ว่าเราได้ขอความเมตตาจากเกจิอาจารย์สายอยุธยานะฮะถึง5องค์นะฮะช่วยปลุกเสกให้กับเรานะฮะเพื่อที่จะนำไม้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เช่าหาแล้วได้นำไปใช้เนี่ยได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องการเจรจาค้าขายต่างๆนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่สามารถใช้สีพึ่งนี้ได้นะฮะสนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์เราได้นะฮะอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมวันนี้อ่ะผมให้ดูรูปนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะนะครับอ่ะมีนกอยู่ถึง7ตัวนะฮะท่านผู้ชมชัดไหมฮะนะฮะนก7ตัวตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะในแฟนเพจเราก็ถามอีกนะว่านกตัวไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าทายเป็นฮะ1-7เลขสวยทั้งนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรนะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือมีรางวัลแจกให้นะฮะว่าเราจะมีทั้งพระหรืออะไรก็แล้วแต่ใครได้รางวัลเอาไว้มารับที่ช่องของเราแห่งนี้ทุกวันพุธเวลาโดยประมาณตั้งแต่ประมาณ6โมงหรือทุ่มนึงโดยประมาณจนถึงประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะฮะสัปดาห์ที่แล้วที่เราถามว่าใครเป็นคนฆ่าคนที่ตายอยู่คนนั้นนะฮะจากคำถามนะจริงๆแล้วคือเขาฆ่าตัวเองท่านผู้ชมแต่นะฮะคุณจะตอบใครก็แล้วแต่เราให้รางวัลครับถ้าเกิดคุณทำตามขั้นตอนของเราก็คือว่าตอบแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าคนคนนั้นและมีการแชร์เฟซบุ๊กหรือแชร์รายการของเราออกไปเราให้รางวัลกับคุณเพียงแต่ว่าวันพุธหน้ามารับรางวัลที่ช่องแห่งนี้เรามีของรางวัลให้คุณเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆที่บรรดาครูหรือครูบาอาจารย์ที่มาออกรายการเราเนี่ยฝากเอาไว้ให้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตอบไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วถูกไม่ถูกไม่สนใจแต่คุณทำตามกติกาหรือเปล่าสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันคุณต้องตอบให้ถูกและทำตามกติกาท่านผู้ชมนะฮะแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมก็มากับครูประจำรายการทั้งครูศิระอาสาวดีแล้วก็ครูบอสสต็อกเจ็กนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะพูดถึงเรื่องของนะฮะตำนานณอุตรังมังกรบางลำพูที่ยังมีลมหายใจแต่ก่อนที่เข้ารายการนี้ท่านผู้ชมอาจจะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฝรั่งมามุงนะฮะเคยเจอไหมครับฝรั่งมุงเราเจอแต่ไทยมุงใช่ไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเจอเขาเรียกว่าเหตุการณ์ฝรั่งมุงเดี๋ยววันนี้เนี่ยคนที่ถูกฝรั่งมุงเนี่ยก็มานั่งอยู่ข้างๆผมวันนี้เราได้เชิญนะฮะครูมาร่วมรายการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของณอุตรังถึง2ท่านนะฮะท่านแรกก็คืออาจารย์กฤตณอุตรังและท่านที่2อาจารย์เอเชียงรายครับเรามาพบอีกทั้ง4ท่านพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับครับผมครับนะครับเอ๊ะวันนั้นนะอาจารย์เอหรืออาจารย์กฤตครับที่โดนฝรั่งมุงผมครับอาจารย์กฤตแหละครับผมเห็นแต่ผู้ช่วยอาจารย์เยอะเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเห็นอาจารย์ชัดอาจารย์ไปทำอะไรมาฝรั่งมุงครับวันนั้นก็คือวันนั้นเป็นงานบาร์เซโลนางานแทททูเอ็กโป
บาร์เซโลนานี้อยู่แถบสเปนอ๋อผมคิดอยู่แถบสุขุมวิทไม่ใช่นะอาจารย์อยู่ประเทศสเปนเลยอาจารย์เป็นงานเอ็กซ์โปเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลก traditional tattoo ครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะฮะข้อเขียนของเราก็คือ Thai traditionalแทททูครับถูกไหมฮะก็คือเป็นเวียดนามอะไรนะวัฒนธรรมของไทยในเรื่องการสักถูกไหมฮะครับอาจารย์ไปถึงบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับนะฮะอาจารย์เสียเงินไปเท่าไหร่ครับไม่เสียสักบาทครับเพราะว่าถ้าเสียนี่ผมไม่ไปแน่นอนโอ้โหนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะไปไม่ได้ไปเสียตังค์ไปไม่ได้ขอร้องอยากไปใช่เขาเชิญมาใช่เพราะว่าเขาต้องจ่ายค่าเครื่องบินให้จ่ายค่าโรงแรมให้ครับค่าบัวเขาจัดการให้ก็คือไปเพื่อที่จะไปเผยแผ่วัฒนธรรมใช่ครับแต่ว่างานนี้ไม่ได้เข้าง่ายๆไม่ใช่ว่าใครมีเงินก็จะเข้าได้หมายถึงคนที่ไปสักใช่เพราะว่าต้องมีโปรไฟล์แล้วก็ก่อนจะเข้างานนี้ได้ก็คือต้องตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบแล้วก็บาดทะยักครับแล้วก็ต้องส่งใบนี้ไปให้เขาเพื่อที่รับรองว่าตัวเราไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคอะไรเพราะว่าอย่างทางฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องเหล็กสักนะครับเพราะว่าเหล็กสักของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเราไม่ได้สักเครื่องเราสักมือใช่ครับเหล็กเราทำเองความสะอาดเราทำเองแต่ว่าการทำความสะอาดของผมก็คือเรามีเครื่องแบบที่โรงพยาบาลใช้ออโต้เคปอ๋อใช่แล้วเราก็ต้องส่งเข็มไปเขาตรวจก่อนว่าเราจะสามารถเข้าไปสักในงานเขาได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ง่ายนะพี่ศิระนะฮะครับโอ้โหคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าอาจารย์เกศเนี่ยโปรไฟล์แน่นปึ๊บเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าก่อนจะสักเนี่ยต้องมีการเซ็นทั้งผู้รับการสักแล้วก็คนสักต้องมีการยินยอมครับเหมือนผ่าตัดเลยใช่ใช่เพราะว่าในห้องที่ผมสักเนี่ยก็คืออาหารน้ำไม่สามารถเอาเข้าไปกินได้คนนอกไม่สามารถเข้าเอาไปดูได้อาจารย์เวลาสักไปเนี่ยหิวน้ำหิวท่าต้องออกมากินข้างนอกเหมือนห้องปลอดเชื้อเลยใช่เวลาห้องผ่าตัดลงไปห้องปล่อยเชื้อยังแอบอมๆได้ระดับโลกอันนี้ไม่ได้เลยคือจากดูจากภาพเมื่อกี้ท่านชมสังเกตนะฮะเขาจะเป็นเหมือนห้องกระจกใช่ครับถูกไหมมันเป็นเหมือนห้องปลอดเชื้อเลยล่ะใช่ครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะสักโชว์อยู่ในนั้นใช่นะฮะสักโชว์หรือสักจริงอาจารย์วันนั้นสักจริงเลยครับสักจริงเลยครับเอาจนจบเลยวันนั้นใช่แต่เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะมามีการสักทิศการสักด้วยเพราะว่าอยากให้เห็นท่าจริงๆเลยว่าเวลาเขาสักเนี่ยเขามีท่าอะไรยังไงมันเอกลักษณ์ในสายนี้เลยครับใช่ครับผมนี่คืออาจารย์กิจอาจารย์เอแล้วครับวันนี้อาจารย์เอเนี่ยมาในรายการเรานะฮะแล้วพวกเราเนี่ยเชิญอาจารย์มาเลยนะฮะแต่เรารู้อยู่แล้วอาจารย์คือใครอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับว่าอาจารย์เป็นอะไรในสายของนักอุตรังแล้วก็ปัจจุบันอาจารย์ทำอะไรมาบ้างครับครับก็ผมจริงๆนี่อาจารย์ชื่อเล่นเนี่ยชื่อเอเขาเรียกกันว่าอาจารย์เอพอเอิญว่าไปอยู่เชียงรายเขาเรียกอาจารย์เอเชียงรายผมเนี่ยถ้านับตามไปย้อนขึ้นไปเนี่ยผมมีศักดิ์เป็นเหลนของอาจารย์ปรังศรีศักดาเป็นเหลนของอาจารย์ปรังศรีศักดาแล้วก็เป็นหลานของอาจารย์สมใจศรีศักดาเป็นหลานอาจารย์สมใจศรีศักดาทีนึงรวมถึงเป็นผู้สืบทอดเรียนจากอาจารย์สมใจอีกด้วยก็เป็นครูศักดิ์เหมือนกันเนี่ยก็คือเป็นทั้งสายเลือดเป็นทั้งสายวิชาสายวิชาถูกต้องครับก็คือเป็นครูศักด้วยเป็นครูศักด้วยนะครับผมครับครับเนี่ยอาจารย์เอแต่เดี๋ยวเราตอนนี้อาจจะงงใครนะอาจารย์สมใจนะนะฮะอาจารย์ปรังนะใครถูกไหมฮะครับนะเดี๋ยวเราต้องมาค่อยมาเรียบเรียงกันแล้วเรามารู้จักกับอาจารย์กิจตรงนี้ก่อนนะฮะเราตอนนี้รู้ว่าอาจารย์กิจเป็นหมอศักแน่นอนเรารู้ว่าอาจารย์กิจเนี่ยโกอินเตอร์ละนะฮะอาจารย์กิจครับปกติแล้วเนี่ยอาจารย์กิจศักอยู่ที่ไหนในประเทศไทยครับที่บางปูสมุทรปราการครับเทศบาลบางปู91เทศบาลบางปู91ท่านผู้ชมนะฮะถ้าในซอยเขาเรียกซอยโครงการ4ซอยโครงการ4ครับครับผมก็คือจริงหาไม่ยากท่านผู้ชมถามแถมนั้นก็รู้จักหมดใช่ครับใกล้ๆกับสถานปราการบางปูอ๋ออยู่ตรงข้ามท่านผู้ชมนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะถนนบางปูครับถนนใช่ทุกคนเรียกสายเก่าครับไม่สายเก่าก็คือคุณไปกินอาหารทะเลเสร็จคุณก็ข้ามมาก็1นั่งรถเมล์สาย145ไปลงแยกฝั่งแยกไฟฟ้าก็ได้ครับได้ครับนะแล้วก็ต่อรถจะมีรถจำง่ายๆบางปู91ครับนะฮะนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ไปง่ายครับมีรถไฟฟ้าไปถึงแล้วลงสถานีเคครับบางปูไปหน่อยนึงเลยไปหน่อยนึงนั่นแหละครับก็คือถามหาได้นะครับถามว่าสำนักอาจารย์กฤษณ์ณอุตรังอยู่ตรงไหนนะฮะเขาก็จะรู้กันหมดแหละส่วนใหญ่นะครับแต่นะฮะตรงนั้นน่ะคุณรีบไปเถอะอีกไม่นานอาจารย์ย้าย
นะฮะบอกไว้ก่อนอีกไม่นานนะฮะเพราะตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอีกที่นึงอยู่ถูกไหมฮะโอ้โหเป็นอาณาจักรเลยนะอาจารย์จะสร้างมันเป็นอะไรฮะอาจารย์ก็คือหลักๆเลยก็จะทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็โชว์พวกของที่ครูบาอาจารย์เราเคยใช้ครับที่พ่อสมใจเคยใช้ที่พ่อสมใจเคยทำตอนสมัยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะเขียนอธิบายว่าเมื่อสมัยพ่อยังอยู่พ่อทำอะไรไว้บ้างวิธีการพ่อทำยังไงอะไรเพื่อที่ให้เด็กรุ่นหลังหรือคนรุ่นหลังได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพ่ออยู่เป็นยังไงแล้วจะได้ศึกษาด้วยท่านผู้ชมใช่ครับแล้วที่บอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยแน่นอนครับของเก่าโบราณเพียบวันนั้นเราไปจำได้ไหมบอสนะฮะเราไปโอ้โหอะไรอาจารย์จะเก็บอะไรขนาดนี้ผมถือว่าถ้าอาจารย์ได้ทำนี่ถือว่าระดับโลกคือระดับโลกไหมอย่างที่บอสพูดนะผมว่าใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าใจระดับโลกเลยล่ะเพราะที่คุณเอามาโชว์เนี่ยคนที่เอามาศึกษาถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นบางคนสมมติเก็บไว้เองเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันเห็นถูกไหมฮะส่วนใหญ่อาจารย์เอกเคยเจอใช่ไหมฮะบางทีมีของดีไม่อยากจะโชว์อ่ะแต่อาจารย์กิจเนี่ยเอามาไม่ได้โชว์ว่าเอ้ยกูมีนะแต่จริงแล้วอยากให้คนมาดูมารู้มาศึกษาคุณสามารถมาศึกษาได้เนี่ยพ่อสมใจเคยสอนอะไรยังไงไว้แล้วก็สิ่งที่เขาเคยสอนเนี่ยคุณไปต่อยอดสิคุณเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปคิดดิว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับเนี่ยแล้วอาจารย์กิจครับก่อนอาจารย์จะมาเป็นอาจารย์สังยานที่อาจารย์ทำอะไรมาก่อนครับก็คืออย่างที่บ้านผมทำธุรกิจส่วนตัวครับก็ทำอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าสบายแล้วมีขายโทรศัพท์บ้างไอ้ที่สบายนี่ไม่ใช่ใครนะพวกเราเนี่ยเวลาหนีนี่ก็คือมีอพาร์ตเมนต์แล้วมีขายโทรศัพท์ด้วยโอ้โหอาจารย์สบายเลยอาจารย์อาจารย์จะมานั่งหลังกดหลังแข็งสักทำไมเนี่ยคือผมทำตรงนี้เพราะว่าความชอบแล้วก็ความรักครับจริงที่ผมต้องกล้าคำว่าหลังกดหลังแข็งเนี่ยก่อนการคุยอาจารย์เอกแต่เดี๋ยวผมลำบากแล้วนั่งสักเนี่ยเป็นครูสักนี่ลำบากนะครับครับโดยเฉพาะทางสายเรานี่ลำบากเพราะว่ามันต้องนั่งกว่าจะสักเสร็จแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงบางคนหลายเยอะมันก็เมื่อยสายนี้จริงๆแล้วไม่มีดึงไม่ต้องดึงคือเราถูกสอนมาว่าในกรณีที่เราไม่มีใครช่วยดึงเราต้องช่วยตัวเองระหว่างที่เราสักเนี่ยจะต้องทำยังไงเทคนิคมันมีเทคนิคมีท่าเฉพาะว่าคนที่เรียนอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างอาจารย์กิจเนี่ยถูกฝึกมาให้ต้องทำให้ได้แบบนี้ก่อนลำบากก่อนแล้วค่อยไปสบายงานดีกว่าแล้วปัจจุบันอาจารย์เอยังรับสักอยู่ไหมครับก็รับครับจริงๆถามว่ารับสักไหมผมรับสักแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าเปิดสำนักรับสักโดยทั่วไปเพราะว่าผมค่อนข้างนิดนึงครับคืออย่างเข้าใจตีตอนแรกยังไม่อยากให้ฉายาอาจารย์เอเชียงรายหรอกอาจจะอาจารย์เออาร์ตอาจารย์เอเป็นตึ๊งโหดผมอาจจะเรื่องมากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็เขาจะมีเรื่องอะไรเราอีโก้ก็นิดนึงมันไม่ใช่อีโก้ครับคือผมไม่ใช่ว่าอีโก้คือบางทีไม่มีอารมณ์อ่ะอย่างคืออันนั้นก็ส่วนนึงด้วยกับคนที่เข้ามาหาเราด้วยส่วนหนึ่งว่าหนึ่งคุณถูกชะตาไหมอีกใช่ศรัทธาจริงไหมอยากได้จริงไหมหรือว่าแค่แบบเห็นแล้วว่าเป็นค่านิยมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ถูกต้องการดูคนต้องดูคนผมจะดูเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาผมเนี่ยแล้วผมสักไปส่วนใหญ่เลยจะเข้ามาหาผมไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วผมถึงจะสักไม่ใช่ว่าปุ๊บจะเอาอะไรก็เอาได้ว่านายคนนี้เดินเข้ามาชื่อผมยังไม่รู้จักเลยยังไม่คุ้นเคยแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าพื้นนิสัยอะไรยังไงจริงๆบางทีต้องเลือกหน่อยครับต้องเลือกหน่อยครับมันก็เลยแบบทำให้ผมก็เลยเงียบๆแต่ก็ดีครับก็คือความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับจะบอกว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยของอาจารย์เอ๋เนี่ยจริงๆท่านคือเพื่อต้องสืบสานวิชาในส่วนของที่เป็นสายโลหิตก็คือเราไม่ต้องการให้วิชาของสายโลหิตของเราหรือสายเลือดเนี่ยมันหายไปคือมันด้วยเหตุอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยยังอาการจิตยังไม่มายังไม่เจอกันกับพ่อสมใจผมเนี่ยเป็นหลานเราก็ดูได้ในบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีคือก็มีคนพยายามมาแต่ว่าเรียนไม่ได้สุดท้ายมันก็เหลือตกที่ผมได้เรียนได้อยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราอยากได้คนเดียวนะครับเข้าใจพอบทผ่านบททดสอบอะไรหลายๆอย่างจากที่พ่อสมใจครับพยายามสอนพยายามทดสอบแล้วเนี่ย
ก็มีผมเนี่ยที่รับได้อยู่คนเดียวก็ถือว่าเป็นลูกไม้หลุดใต้ต้นครับแล้วก็บวกกับเราตั้งใจที่ว่าจะเรียนเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของที่บ้านเราของปู่ย่าต้นตระกูลเราไว้ไงก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เรารับมาศึกษามาได้สิ่งที่ดีมากตอนนี้เรารู้จักสองท่านแล้วท่านผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้คำว่านักอุตรังหลายๆคนเริ่มงงนะครับเพราะตีเราก็โปรยหัวไปเยอะนะฮะเพราะวันนี้จะคุยเรื่องนักอุตรังนักอุตรังนักอุตรังอาจารย์ครับนักอุตรังนี่คืออะไรครับอาจารย์นักอุตรังเนี่ยเป็นนักตัวหนึ่งของทางสำนักนะครับก็คือที่หน้าอกเนี่ยจะสักกันเป็นขั้นเดี๋ยววันนี้ต้องเห็นหมดแล้วนะฮะวันนี้เราเชิญในแบบเลยนะท่านผู้ชมนะฮะในแบบแม็กซิมเปล่าไม่ใช่ครับแม็กซิมไม่มีในแบบนะก็มีเปลือยมีเปลือยหน่อยอย่างของเรามันไม่ได้มีว่าอยากจะสักอะไรก็สักไปเรื่อยไม่ใช่เข้าใจอย่างของที่บ้านเราก็คือจะมีแบบเป็นอ่ะเข้ามาปุ๊บคุณขั้นที่1คุณต้องสักอันนี้ก่อน2 3 4 5 6ไม่ใช่ว่าผมสมมติผมอยากสักวันนี้อาจารย์อยากให้ดอกบัวไม่ได้ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่ได้เลยนะฮะคือมีตังก็ไม่ได้ต่อให้คุณรวยแค่ไหนก็ไม่สักให้ใช่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ถามเป็นแค่เป็นตอนใช่ครับขั้นเป็นตอนก็ถือว่าไม่ได้นอกครูเลยเพราะครูท่านทำไว้ใช่ใช่ก็คือคุยง่ายๆครับคือว่าคำว่านักอุตรังก็คือเป็นนักตัวหนึ่งเป็นนักสองสัญลักษณ์ตัวหนึ่งของสายนักอุตรังที่อาจารย์เนี่ยตอนนี้สืบสายกันอยู่เสร็จแล้วตอนนี้ต้องมาคุยว่าอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยบอกแนะนำนิดนึงว่าการสืบสายของอาจารย์เนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมีใครมาบ้างก็คืออาจารย์กิตเป็นลูกศิษย์ใครครับผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อสมใจเป็นลูกศิษย์พ่อสมใจผมได้เรียนกับพ่อสมใจครับพ่อสมใจนามสกุลศรีศักดาพ่อสมใจศรีศักดาเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์กฤตนาตะลังและพ่อสมใจเนี่ยเป็นบุตรชายของคุณพ่อปั่งศรีศักดาเป็นบุตรชายเลยนะฮะของพ่อปั่งศรีศักดาพ่อปั่งเนี่ยมีลูก4คนพ่อสมใจเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวคนสุดท้องอ๋อครับแล้วก็พ่อปั่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่แสงเป็นลูกศิษย์ปู่แสงครับชัยสอนครับเดี๋ยวได้ชมลูกหรือว่าแสงสามเสียงผมให้ดูลูกนี้ละกันฮะนี่คือพ่อแสงนะหรือปู่แสงชัยสอนนะฮะเป็นบรมครูใหญ่ในสายนี้เลยคนนี้ท่านนี้เป็นบรมครูนะฮะที่บอกเลยว่าเป็นต้นสายจริงก่อนหน้าพ่อแสงเราก็ไม่รู้ว่าใครเพราะจริงเรายังไม่สามารถสืบสอนได้ว่าคือใครแต่ณตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจไว้ก่อนว่าถือให้เป็นต้นถือเป็นต้นสายของนักอุตรังก่อนแล้วนะฮะก็คือเริ่มจากพ่อแสงนะฮะชัยสอนแล้วพ่อแสงชัยสอนก็มีลูกศิษย์เราก็ไม่รู้กี่คนแหละนะฮะแต่หนึ่งในนั้นคืออาจารย์ปรังศรีศักดาซึ่งตอนนี้เราสาวได้แน่นอนละนะครับก็เป็นพ่อของอาจารย์สมใจอีกทีนึงนะนี่คือพ่อปรังนะท่านผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวต้องมาคุยถึงทั้งอาจารย์แสงแล้วก็พ่อปรังนี่แหละความเป็นมาครับเป็นมาเรื่องราวต่างๆครับสังเกตรูปพ่อปรังรูปเนี้ยเราจะเห็นกันอยู่ทั่วไปเห็นกันอยู่หลายที่เลยนะแบบเป็นถือว่าเป็นท่าครูเลยครับใช่ท่าครูในอดีตใช่เอกลักษณ์เลยที่นั่งครับผมแล้วก็ส่วนลูกของพ่อปรังก็คือพ่อสมใจนะฮะหรือก็คืออาจารย์ของอาจารย์กฤตนะฮะหรืออีกทีก็เป็นอะไรนะเป็นตานะฮะของอาจารย์อาจารย์เอด้วยนะครับท่านี้ก็สวยนะฮะผมถือว่ามีมนต์ขังอยู่ในตัวนะจริงๆแค่ท่าเรามองท่าได้ถึงคือมองภาพปุ๊บเนี่ยออร่าท่านออกเลยนะเราพูดถึงว่าออร่าเนี่ยนะฮะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราพอจะรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยสายนักอุตรังเนี่ยเริ่มสืบตั้งแต่พ่อแสงบรมครูปู่แสงนะฮะลงมาถึงอาจารย์ปรังหรือพ่อปรังนะฮะแล้วก็พ่อสมใจนะฮะแล้วก็จงมาสู่ยุคของอาจารย์เอ๋แล้วก็อาจารย์กฤตนะครับผมนะฮะตรงนี้เรามาคุยกันต่อว่าอย่างนี้แล้วนะฮะเริ่มจากปู่แสงแล้วกันเนาะนะปู่แสงเนี่ยท่านอยู่ในยุคไหนครับปู่แสงเนี่ยจากคำบอกเล่าของคุณพ่อสมใจนะครับครับผมก็อยู่ในยุครัชกาลที่4แต่กี่ร้อยปีเนี่ยเกิน200น่าจะ200กว่าเอ้ย100กว่า100กว่าปีแล้วกว่าปีครับก่อนปี2400นะก่อน2400ตอนนี้2500ก็162 160กว่าปีก็คือ100กว่าปีนะฮะโหอยู่ในยุครอ4เลยครับครับถามว่าตรงนี้นะฮะเราพอจะมองได้ยังไงว่าท่านอยู่ในยุครอ4เพราะแต่อายุเนาะเพราะว่าท่านเป็นครูของพ่อปังพ่อปังอีกทีนึงแล้วพ่อปังเนี่ยคือความหมายอาจจะเกิดในรัชกาลที่4ใช่ครับใช่ครับอาจจะต่อเนื่องมาแล้วกันที่5และกันที่6ถูกต้องครับน่าจะเป็นต่อเนื่องกันมาใช่ครับแต่เริ่มเกิดตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วนะครับก็คือปู่แสงเนี่ยเริ่มอยู่ในยุคของรัชกาลที่4นะฮะปู่แสงตอนนั้นน่ะสักให้คนดังๆเนี่ยใครบ้างอาจารย์พอจะจําได้มั้ยฮะที่เขาเล่ามานะฮะครับก็คือฟังจากปากคุณพ่อก็มี
กรมหลวงชุมพรอุ้ยขนลุกเลยนะฮะพูดถึงเสด็จในกรมนะฮะเสด็จในกรมครับผมเขาสักในช่วงไหนครับที่ว่าได้สักที่ว่าจากปากคำของพ่อสนใจครับก็จะมีมังกรพันแขนสองข้างเลยไหมครับครับโอเคสัญลักษณ์เพราะว่าผมดูในหนังสือของประวัติของเสด็จในกรมก็ลงเอาไว้นะก็มีบันทึกไว้ก็จะมีเป็นหน้าตารางนะถ้าผมจำไม่ผิดสักทีที่มือโอ้เพราะว่าอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับก็น่าจะอนุมานเลยนะผมคำว่าอนุมานเลยนะว่าปู่แสงก็น่าจะมีความสนิทสนมกับคนในวังก็น่าจะหลายคนอยู่เนาะก็เสด็จในกรมตอนนั้นอยู่วังนางเลิ้งครับนางเลิ้งนะครับเพราะว่าเราพูดถึงมังกรบางลำพูใช่ไหมครับวังนางเลิ้งเนี่ยถ้าพูดถึงระยะทางมันไม่ไกลกันเพราะสมัยก่อนพระนครมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้ฮะเกาะพระนครมันก็แค่นิดเดียวซึ่งครูบาอาจารย์สมัยนั้นคารวะก็ถ้าอยู่ในพระนครก็น่าจะเป็นที่รู้จักของทั้งเจ้าขุนมุนนายทั้งรวมถึงประชาชนธรรมดาเพราะพระนครน่ะข้ามสะพานมังควานมาเนี่ยมันก็นอกเกาะแล้วใช่นางเลิ้งเนี่ยถือว่าอยู่นอกเกาะอยู่นอกเกาะใช่ก็ปู่อยู่ในส่วนของตั้งแต่สมัยนู้นแต่มันจะมีสิ่งนึงท่านผู้ชมนะฮะผมบอกว่ามีสิ่งนึงที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าปู่เนี่ยปู่แสงนะฮะอยู่ในรุ่นนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเฟลเวอร์หรือค่อนข้างที่มีชื่อเสียงนะฮะผมเรียกค่อนข้างก่อนนะแต่เดี๋ยวเราสรุปว่ามีชื่อเสียงแน่นอนนะฮะจากล็อกเก็ตถูกไหมฮะเดี๋ยวบอสหยิบให้ดูนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับสมัยร.4หรือต้นร.5นี่นะฮะใครที่สามารถที่จะมีล็อกเก็ตเป็นหน้าตัวเองได้อะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะยากนะครับต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมากไม่ง่ายนะร่ำรวยอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีบารมีใช่ครับเพราะต่อให้คุณร่ำรวยถ้าเกิดคุณไม่มีบารมีก็ใช่ว่าจะได้สร้างได้ทำล็อกเก็ตเลยอันนี้เป็นเข็มกัดสำหรับติดจริงๆคือเข็มกระดาษนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เออแต่จริงนะสมัยก่อนเขาชอบให้เข็มกระดาษให้เลยนะเดี๋ยวช่วยถ่ายด้านหลังนะครับอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงนะฮะก็สร้างเป็นที่ระลึกนะในสมัยก่อนล็อกเก็ตในสมัยก่อนส่งไปทำที่ญี่ปุ่นครับอันนี้ส่งไปทำถึงญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถือล็อกเก็ตอันเนี้ยไปที่นางเลิ้งอาร์ตเลยใช่ไหมนะนางเลิ้งก็เป็นตัวต้นฉบับในการทำล็อกเก็ตใช่แล้วอย่างที่คุณลุศิลาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าอยู่วังนางเลิ้งทางนั้นถูกไหมครับแล้วก็มันก็คงอยู่ใกล้ๆกันนะใกล้กันเลยอ๋อคือจันกิจไปถึงนางเลิ้งอาร์ตนางเลิ้งอาร์ตไปถามเขายังไงก็ฮะก็คือไปถามว่าล็อกเก็ตทำมาจากที่นี่หรือเปล่าเจ้าของร้านก็บอกใช่แต่ว่าในยุคปู่ย่าตายายเขาส่งจริงๆเขาคือเขาดูรูปเขาจำได้ใช่ไหมจำได้ครับเพราะว่ามันมีงานเก่าที่เป็นตัวถังแบบนี้วางโชว์อยู่ผมยังขอซื้อเลยแต่เขาไม่ขายแต่ว่าเป็นรูปคนอื่นแล้วเป็นรูปพระใช่ครับเก็บคล้ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นรูปพระใช่ไหมฮะเป็นรูปพระหรือไม่ก็รูปเป็นบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญเลยใช่แล้วอย่างจริงๆอย่างปู่บรมปู่แสงเนี่ยชาวบ้านธรรมดานะเราพูดจริงๆนะเพราะไม่ได้มียศนี่ไม่ถูกไหมฮะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลสำคัญนะน่าจะมียศใช่ถูกไหมฮะแต่นี่คือถ้าพูดสมัยนั้นก็คือในแสงอ่ะถูกไหมฮะแล้วยังมีล็อกเก็ตได้ขนาดนี้ท่านผู้ชม1เลยเนี่ยมีความไม่ธรรมดาอยู่2ความไม่ธรรมดาตรงนี้เกิดจากอะไรนะฮะปู่แสงรวยเหรอก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมฮะงั้นปู่แสงต้องมีวิชาดีสิถูกไหมฮะคนสมัยก่อนเขาจะนับถือคนมีวิชาเพราะแล้วเนี่ยวิชาดีปู่แสงคืออะไรครับสักยันรวมถึงพวกคาถาคมต่างๆด้วยจริงๆแล้วเรื่องสักนี่แกก็จริงๆถามว่าจะสักตามที่เล่าเนี่ยฮะก็คือแกจะไม่ก็สักจะสักให้กับคนที่แบบสำคัญจริงๆส่วนใหญ่แกจะตามที่ได้ยินมาเนี่ยแกเป็นผู้เลืองวิทยาคมถึงขนาดว่าเรียกฟ้าเรียกฝนได้ประมาณนั้นอันนี้คือผมฟังเขาเล่ามาแล้วเขาเล่ายังไงในการเรียกฟ้าเรียกฝนตอนนั้นก็คือแบบเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มีเหมือนมีเวทมนต์มีตบะเดชะที่สามารถจะเรียกฟ้าเรียกฝนห้ามฟ้าห้ามฝนได้อะไรประมาณนี้เป็นคารวะเป็นคารวะใช่ไหมวิชาใช่สมัยก่อนมีการสู้รบกันด้วยแหละใช่ไม่มีส่วนหนึ่งแล้วพวกทหารที่เป็นเล่นทหารในวังทหารเนี่ยปุ๊บพอได้ประสบการณ์มาก็บอกต่อกันไปทำให้ท่านได้มีชื่อก็ทำให้มันก็ทำเพื่อประเทศชาติใช่แล้วสักก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่ท่านค่อนข้างจะเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงคือผมอนุมานจากการที่ว่าได้ศึกษาเนี่ยอย่างเราพูดถึงณอุตรังอย่างเงี้ยณอุชาอย่างเงี้ยมีต้นตำรับมาอยู่องค์เดียวเลยผมปู่ฝุกวัดปักคลองมาขันเท่าเรามาเข้าเรื่องนี้นิดนึงนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับก็ปู่แสง
นะฮะก็อยู่ในยุคเดียวกันเลยครับผมก็มองว่าเพราะว่าสายวิชามันไปอยู่ในปักคลองมาขันนั่นคือนักอุตรางนะวิชานักหลายๆตัวขึ้นมาอาจารย์เห็นไหมฮะตัวเสด็จในกรมใช่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สูงด้วยแล้วเนี่ยแต่ว่าเขารู้จักกันไหมเราไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนอกจากบางทีประวัติเกิดประวัติเกิดอาเรียกนะเสด็จในวังในกรมมันก็มีบางคนก็บอกเล่าก็เหมือนว่าท่านเป็นเหมือนสหายธรรมกันเคยแลกเปลี่ยนวิชากันอะไรประมาณนี้แต่จริงเท็จเราไม่ได้ทราบตรงนี้ไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบเพราะว่าแต่อยู่ในยุคเดียวกันแน่นอนเราคิดได้เลยนะฮะแล้วจริงไหมฮะอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยเวลาปู่แสงสักยันนะฮะจะมีลูกศิษย์คอยป้อนฝิ่นด้วยเหรอฮะจากคำบอกเล่าตาคำบอกเล่าใช่ปู่แสงท่านเสกฝิ่นโอ้ไฮโซนะผมพูดจริงๆนะผมพูดคำว่าไฮโซเพราะอะไรไหมเพราะว่าสเต็ปที่สักยันไปแล้วมีคนป้อนฝิ่นเนี่ยดูดฝิ่นเป็นกระบอกยาวๆเขาส่งเฟกฝิ่นก่อนดูดด้วยคือไม่ต้องตกใจครับเสด็จในกรมเองเนี่ยก็ยังเคยไปนอนสูดฝิ่นอยู่ตามโรงฝิ่นแถวนางเลิ้งแถวย่านนั้นอ่ะมันจะมีโรงฝิ่นอยู่เราทำให้เรามองเห็นว่าสายวิชาน่าจะอยู่ในเส้นแถวนั้นครับอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับอย่างปู่แสงเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าไม่รู้ลูกศิษย์กี่คนแหละแต่ที่แน่ๆเลยรู้เลยก็คือพ่อปรังหรือปู่ปรังเป็นลูกศิษย์ท่านแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องปู่ปรังแต่ก่อนคุยเรื่องปู่ปรังถามนิดนึงครับสายหน้าอุตรังเราสังเกตได้จากตรงไหนบ้างครับถ้าจะดูให้ง่ายๆก็ดูที่คอหรือที่ลูกกระเดือกอันนี้มันนะครับตัวดีเนี่ยต้องเห็นนะครับอันนี้ใช่ไหมครับจะเห็นไหมครับที่อักขระตัวที่เหมือนลักษณะเหมือนตัวดีอย่างเงี้ยดูเผินๆมันจะเหมือนตัวดีแต่จริงเราเรียกว่าณอุตรังคือณอุตรังตัวเนี้ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ที่อาจารย์ปรังเนี่ยได้ใช้มาเริ่มจากอาจารย์ปรังเป็นเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของตัวท่านแต่ไม่ใช่ของอาจารย์แสงปู่แสงปู่แสงท่านไม่ได้สักหน้าอุตรางเป็นสัญลักษณ์ถ้าปู่แสงเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ต้นคอครับโดยการสักเป็นสอเสือ2ตัวกับสอเสือ1ตัวจะแยกเป็น2ช่วงครับช่วงสอเสือ2ตัวเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ปู่แสงเนี่ยอยู่สำนักท่านอยู่ที่3เสนสาร3เสนท่านได้ชื่อว่าแสง3เสนท่านเลยใช้สอเสือ2ตัวสักที่ต้นคอพอท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ตอกไก่แจ้ตรงข้ามกับป้อมพระสุเมนเนี่ยตรงข้ามกับป้อมพระสุเมนถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยเฉลิมไทยป่ะไม่ใช่ฮะตรงข้ามป้อมพระบารพูป้อมพระสุเมนตอกไก่แจ้ครับคนที่มาสักรุ่นที่ท่านมาอยู่ตอกไก่แจ้เนี่ยท่านจะใช้สัญลักษณ์เป็นสอเสือตัวเดียวเพื่อให้แยกให้ได้รู้ว่าใครที่มาสักช่วงไหนดีถ้าไม่เสร็จถ้าไม่สักเป็นสกสจไก่แจ้เงี้ยก็เลยมันก็เลยจะแยกง่ายว่าคนที่สอตัวเดียวโอเคมาที่หลังแกละสสนี่มาก่อนสสมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเราศึกษาประวัติของกรมหลวงชุมพรเนี่ยจะมีเจ็ดทหารเสือของท่านอยู่คนชื่อเสือไทยที่เป็นสุภาพบุรุษเสือไทยในเหลิมประวัติบอกว่าสักตัวณอยู่ที่ลูกกระเดือกมีนะครับถ้าลองกลับไปศึกษาดูในประวัติดูจันค่อยไปค่อยๆสืบต้องค่อยศึกษาดูเพราะว่าอันนี้ผมบอกเล่าจากข้อมูลที่ผมต้องไปนั่งพิจารณาพอดีผมกำลังเขียนเรื่องพวกเสือสุภาพบุรุษทั้งหลายแหละก็จะมีประวัติเผื่อจะได้มาสืบค้นกันต่อว่าครับว่าใช่อาจจะเป็นลูกศิษย์ครับของปู่แสงครับผมเพราะว่าสักตัวเขาเรียกตัวหน้าอยู่ตรงลูกกระเดือกซึ่งสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกทหารเนี่ยทหารเรือเนี่ยทหารล้อมวังของวังนางเลิ้งก็จะมี3พวกคือสักนะลูกกระเดือกแล้วก็มีแทงปลาฉลามแล้วก็มีแทงยันอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน่าจะเป็นจริงๆคือหลายสำนักนะฮะที่ใช้ไม่จริงๆคือสัญลักษณ์แต่ว่าจะต่างไม่จริงมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกหมวดหมู่หมวดหมู่ว่าอยู่สังกัดกรมกองครับผมครับเอาอย่างนี้ต่อมาท่านผู้ชมว่าตอนนี้นะฮะปู่แสงเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าไม่มีใครเกิดทันนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้เป็นแค่อ้างอิงนะแค่อ้างอิงแต่เขาไม่ได้ระบุแต่อย่างน้อยสุดจะได้รู้ว่าต้นสายนะฮะของณอุตรังเนี่ยเริ่มจากปู่แสงนะฮะแล้วถัดลงมาก็คือปู่ปรังนะฮะหรือพ่อปรังก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะพ่อปรังหรือปู่ปรังก็คือเป็นพ่อของอาจารย์สมใจซึ่งอาจารย์สมใจก็เขาเรียกว่าเป็นนี่เลยเป็นตาของอาจารย์เอแล้วก็เป็นอาจารย์คนสำคัญเลยนะฮะของอาจารย์กิตติ์แล้วเนี่ย
ปู่ปังเนี่ยไม่ให้ปู่ปังใช่ไหมพ่อสมใจเนี่ยอยู่กับอาจารย์กิจเนี่ยอยู่กี่ปีฮะอาจารย์ครับก็ปี55เนี่ยพ่อเข้าโรงพยาบาลผมก็ดูแลอยู่ดูแลมาเรื่อยๆครับตอนนั้นแกเป็นกระเพาะอักเสบก็ไปนอนอยู่สมิติเวชครับอยู่หลายวันแต่คือช่วงนั้นแกก็ยังแข็งแรงครับผมก็บอกพ่อถ้ายังไงก็มาอยู่ที่บ้านนะก็เลี้ยงดูแกมาเรื่อยจนพอมาถึงประมาณต้นปี57ครับแกก็เริ่มเจ็บไตวายโอ้ครับไตวายผมก็บอกพ่อต้องมาอยู่ที่บ้านผมละเพราะว่าผมจะได้มาดูแลดูแลเต็มที่แล้วไม่มีใครดูช่วงนั้นพอก่อนหน้านั้นก็อยู่กับผมเนี่ยแล้วพอดีผมย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงรายแต่ตอนนั้นแกยังไม่เป็นไรแข็งแรงพอดีก็ฝากอาจารย์เขตเขาก็ดูแลต่อคนเดียวเลยผมก็ใช่ผมก็ใช่ก็คิดดูง่ายๆนะผู้ชมก็คือว่าอยู่อาจารย์เขตก็หลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆนะฮะตั้งแต่รุ่นปู่ปรังนะฮะผมว่าแน่นแน่นอนเพราะตอนนี้ผมถึงบอกกล้าที่จะเชิญทั้งสองท่านมาเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลเนี่ยส่วนของปู่ปรังกับพ่อสมใจแน่นนะไม่ขาดหายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นการบันทึกตำนานอีกหน้าหนึ่งนะฮะของสายนักอุตรังโดยที่จะมีทั้งอาจารย์เหนืออาจารย์กินเนี่ยเป็นคนบอกเล่าแล้วบอกเล่าจากไหนล่ะฮะก็คือฟังมาจากพ่อสมใจแล้วก็อีกหลายส่วนที่บางส่วนท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้ฟังอย่างเดียวล่ะนะฮะทั้งได้ศึกษาด้วยแล้วได้สืบค้นข้อมูลในบางส่วนนะฮะอย่างที่บอกไงเห็นไหมอย่างกรณีล็อกเก็ตเห็นไหมฮะอาจารย์กิตถึงขนาดกำไปถามเลยถูกไหมฮะว่าใช่ไหมอะไรอย่างไรเพราะจริงๆบางทีมันก็แบบคาใจนะอาจารย์นะคือถ้าไม่ไปถามนี่แหมมันจะคาใจอีกนานแล้วคิดดูถ้าอาจารย์ถามช้านะฮะรุ่นลูกหลานรุ่นเลนเขานะฮะเกิดเริ่มข้อมูลเริ่มไม่เหลือแล้วล่ะใช่นั้นเรายิ่งถามยิ่งดีอย่างวันนี้เรายิ่งบันทึกยิ่งดีเพราะว่าความจำต่างๆความรุ่งต่างเนี่ยยังอยู่กันเต็มนะครับยังไม่ขาดช่วงครับตอนนี้เราถือว่าเราเก็บประวัติศาสตร์ได้หมดผมอยากอย่างนี้เลยครับให้อาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับช่วยกรุณาเล่าประวัติปู่ปรังสักเล็กน้อยครับเอาแบบคร่าวๆก็ได้ครับปราบระเบิดที่ทั่วพวกผมได้ยินกันก็ครับเล่าคร่าวๆเลยก็คืออาจารย์ปรังเนี่ยชื่อเดิมชื่อนายนนท์นามสกุลศรีศักดาพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันนะครับตามที่ได้ผมได้ฟังจากที่ย่าผมเล่าก็ย่าผมก็คือเป็นลูกสาวของทวดปังคุณทวดปังเนี่ยทวดเนี่ยตอนที่เข้าวัยรุ่นอายุน่าจะ20เนี่ย18 20ประมาณนี้แหละก็ตอนนั้นก็คือเป็นหนุ่มก็แต่ก็มีวิชาบ้างเล่นว่านเล่นอะไรเนี่ยถามว่าหนังดีไหมก็เริ่มหนังดีก็มีเหตุที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหนีออกจากบ้านด้วยมีเรื่องมีราวกันท่านก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุตีถ้าไม่น่าจะเกิน20แหละออกจากบ้านมาในระหว่างที่ออกมาเนี่ยลูกของพี่สาวเนี่ยกำลังได้เกิดลูกชายมาท่านก็ออกไปในระหว่างที่ออกไปก็ได้ศึกษาเล่าเรียนตามที่ท่านได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ท่านท่านบอกว่าทำไมท่านเดินเรือตอนที่หนีออกไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านไปยังไงนะท่านก็บอกก็ไปละหกละเหินว่าเจอค่ำไหนนอนนั่นเพราะว่าหนีคดีไปก็ไปเรียนวิชาอาจารย์ไหนดีก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาอาจารย์ไหนที่วิชาที่เราดีกว่าเราก็ผ่านไปจนกระทั่งสุดท้ายมาได้ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์แสงก็ถือว่าครูแสงใจสอนซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายพอดีครูสุดท้ายแต่จังหวะพอเรียนจบครบกระบวนความท่านก็กลับบ้านที่สุพรรณโดยกลับไปเนี่ยลูกชายของพี่สาวอ่ะอายุ20ปีบวชพอดีก็ใช้เวลาเนี่ยศึกษาเล่าเรียนวิชาทั้ง20ปีก็พอเลยก็หลังจากนั้นปุ๊บก็มีครอบครัวมีลูกในระหว่างนั้นก็สักไปด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้สัญจรกันทางเรือถูกไหมฮะท่านก็จะมีเรือลำหนึ่งก็ตะเวนสักตามแม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำน้อยเนี่ยแหละแม่น้ำสุพรรณผมเคยได้ยินฉายาท่านฉายาท่านมีว่าไงครับคือสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าในนนเรืองามเพราะเรือของท่านเนี่ยจะวิจิตรลวดลายท่านจะเขียนยานเขียนอักขระ
ตามเรือของท่านเนี่ยเป็นลวดลายเหมือนแค่ครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆหลายคนเนาะอย่างอาจารย์อะไรนะอาจารย์ลอยเรือทะลุก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็ของฝ่ายเป็นสถาบันสูงก็มีอยู่ที่ว่าอาศัยเรือเป็นบ้านแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆจันทร์ยิ่งไทยวันอย่างเงี้ยครับแล้วพอล่องเรือแล้วไงต่อก็คักระยะหนึ่งพอมาช่วงปลายของชีวิตของปู่แสงเนี่ยท่านก็ได้ให้คนเนี่ยไปตามเพราะช่วงนั้นปู่แสงเริ่มไม่สบายเริ่มป่วยก่อนหน้านั้นสักปีหรือ2ปีนี่แหละก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ให้คนไปตามอาจารย์ปลังนะปู่ปังมาเพื่อกลับมาสำนักเพื่อมาดูแลสำนักที่ตีต่อไก่แจ้ต่อไก่แจ้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าปู่ปังเนี่ยไม่ได้นอนที่สำนักนะก็คือท่านมาเช่าบ้านอยู่ในต่อวัดสังเวชซึ่งเป็นต่อจากท่าการไงเพราะว่าท่านมีลูกมีเมียมีลูกตอนนั้นเข้ามาพระนครเนี่ยมีลูกสามคนเป็นลูกสาวแต่ยังไม่มีพ่อสมใจพ่อสมใจมาเกิดที่ถอยไปสังเวชมีสามสาวเลยมีสามสาวซึ่งสามคนเนี้ยก็โตในเรือในพอข้ามมากรุงเทพเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงสงครามครั้งที่สองสงครามโลกจะเกิดคนโตเนี่ยอายุประมาณ14ก็ไล่กันมาห่างกันคนละ2ปี2ปี2484 85ประมาณเนี้ยครับแสดงว่าพ่อปังท่านก็คงอยากจะได้ลูกชายไว้คือเขาว่าลูกหลงคืออันนี้ตามประวัติที่พ่อสมใจเล่านะก็คือว่าเดี๋ยวก่อนพ่อสมใจนี่เกิดหลังสงครามโลกหรือก่อนสงครามก่อนสงครามก่อนสงครามแต่ว่าท่านยังเด็กอยู่ไงฮะท่านเกิดท่านพ่อสมใจนี่เกิดปี2480อ๋อโอเคล่ะถือว่าช่วงสงครามมันน่าจะ04ป่ะฮะนั่นแหละ2484 85 87ไล่ไปท่านก็ยังเล็กอยู่แต่ช่วงสงครามแปลว่าปู่แสงไม่อยู่แล้วสิไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าพอทวดต่างเข้ามาพระนครได้ประมาณ2ปีปู่แสงก็สิ้นท่านก็ถักต่อแต่ท่านก็ลงหลักปักฐานอยู่ที่อยู่ต่อว่าท่านนครแล้วท่านนครแล้วก็คือไม่ได้กลับไปสุพรรณแล้วเอาง่ายท่านผู้ชมผมสรุปให้ฟังง่ายว่าตอนแรกเนี่ยพ่อปังเนี่ยก็จะเป็นในนนเรืองามถูกไหมฮะก็เดินสายสักยันต์น่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะให้คนมาสักยันต์มันไกลก็เลยนัดแนะการว่าเดี๋ยววันนี้จะไปถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาก็รวมคนกันมานะฮะเสร็จแล้วพอมาถึงประมาณปีสองปีก่อนที่ปู่แสงท่านจะเสียนะฮะท่านก็ไม่สบายก็ให้คนไปตามเพราะปู่ปังก็เนี่ยท่านผู้ชมความกตัญญูไงของลูกศิษย์ถูกไหมฮะก็กลับมาเพื่อที่จะมาดูแลปู่แสงต่อปู่แสงท่านคงเห็นแล้วว่าน่าจะไว้ใจแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดไปนั่นแหละครับพอมาดูแลปู่แสงท่านผู้ชมปู่แสงสิ้นเนี่ยพ่อปังก็ปักหลักแล้วอยู่ที่ซอยวัดสังเวชละนะฮะแล้วตอนนั้นเขาเกิดเหตุระเบิดเขาเรียกนะเกิดเหตุสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อปังทำให้พ่อปังเนี่ยดังมากตอนนั้นผมบอกได้ว่าดังที่สุดเลยล่ะก็คือช่วงนั้นครับผมถามพ่อสมใจครับบอกพ่อทำไมพ่อปังถึงมีชื่อเสียงครับพ่อก็เล่าให้ฟังว่าช่วงปี2485อ่ะฮะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาใช่ครับอินโดจีนช่วงนี้อินโดจีนแล้วต่อเนื่องมันสงครามมหาเอเชียมาบูรพาครับก็แล้วตรงบ้านพ่อปังเนี่ยอยู่ติดกับป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระอาทิตย์จะเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นป้อมปืนจุดยุทธศาสตร์แล้วพอในยุคนั้นน่ะคุณแม่เจิมคุณแม่เจิมนี่คือคุณแม่ของคุณพ่อสมใจก็คือภรรยาพ่อปรังใช่พาคุณพ่อสมใจเนี่ยไปหลบอยู่ที่แถววัดในโรงอ๋อก็แถวหน้าบ้านผมแล้วปิ่นเกล้าไปหลบอยู่ที่วัดในโรงเพราะว่าช่วงนั้นพ่อสมใจได้5ขวบมาจากมุ่งมาวัดในโรงสมัยก่อนถ้าไม่มีรถนี่ก็ไม่ใกล้นะใกล้ครับครับข้ามต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าฝั่งนี้มันกลายเป็นเค้ายังเป็นฝั่งของป่าอยู่ใช่มันยังเป็นสวนอยู่บางกอกน้อยบางกอกใช่ๆๆอ๋อมาหลบอยู่ที่วัดในโรงใช่ครับมีญาติอยู่ในนั้นครับแล้วยังไงต่อแล้วตัวพ่อปังเนี่ยก็ไม่ยอมทิ้งบ้านในตอกวัดสังเวชเนี่ยมีพ่อปังอยู่กับลุงจ่าย2คนลุงอะไรนะลุงจ่ายลุงจ่ายนะฮะก็เป็นคนในชุมชนในซอยวัดสังเวชนั่นแหละคือ2คนเนี่ยฉันจะอยู่ปกป้องชุมชนของฉันเนี่ยเกอกันไม่ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันก็คือเวลาสมัยนั้นพอเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดใช่ครับ B52พ่อปังเนี่ยมีธงอยู่อันนึงครับเป็นธงสีแดงคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่านะฮะเป้าหมายของการทิ้งระเบิดสมัยนั้นท่านผู้ชมนะฮะมันต้องทิ้งแบบที่มีเป้าหมายและอย่างที่เขาอยู่เนี่ยก็คือป้อมพระอาทิตย์หรือท่าพระอาทิตย์ตรงนั้นนะฮะเพราะตรงนั้นเป็นป้อมปืนจำให้ดีนะตรงนั้นคือสวนสันติชัยปราการปัจจุบันถูกไหมฮะตรงนั้นเป็นป้อมปืนเมื่อแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยมันจะโจมตีหนังน้อยสุดมันต้องโจมตีในจุดของ
ป้อมก่อนป้อมก่อนหรือในจุดที่มีทหารอยู่มันไม่ไปเที่ยวปล่อยซีซัวตามบ้านชาวบ้านนะฮะแล้วบังเอิญอีกไม่ใช่บังเอิญนะฮะชัยภูมิของบ้านของพ่อปรังอยู่ตรงนั้นวัดสังเวชหน้าทิ้งระเบิดใกล้ๆกันหน้าทิ้งระเบิดข้ามคลองข้ามคลองมาละหูไปอันนี้ป้อมพอข้ามคลองมันก็เป็นบ้านมันเป็นคลองเล็กๆเองนะท่านผู้ชมนะฮะคนสมัยเนี้ยเขาคนไปเนี่ยข้าวซอยมันจะมีสะพานนะข้ามคลองคลองรอบพระนครครับอันนั้นรู้สึกจะเป็นสะพานนางร้องไห้ใช่ไหมใช่จริงๆเขาเรียกสะพานหงอุทิศอ๋อไม่ใช่นางร้องไห้ใช่ไหมนางร้องไห้ครับก็บอกนางร้องไห้เลยได้ยินเสียงพูดอย่างนี้นะอ๋อแล้วไงต่อครับเพราะปังอยู่กับพ่อจ่ายลุงจ่ายลุงจ่ายครับแล้วพอภูเขาทองเนี่ยเวลาเครื่องบินมันมาเนี่ยจะมีหวอเตือนใช่ครับเพราะปังเนี่ยเอาธงออกมาครับธงแดงนะธงแดงและในธงนั้นอ่ะผมก็ถามพ่อพ่อในธงมียันอะไรมั่งครับผู้รู้ทั้งหลายเตรียมจดนะครับพ่อบอกมียันพุทธนิมิตกับอิติปิโส8ทิศยันโอ้โหแปดทิศกันไว้หมดเลยแล้วก็ล้อมด้วยเกาะเพชรของพ่อปังนะของพ่อปังอ๋อเกาะเพชรสายพ่อปังอีกนะท่านผู้ชมซึ่งเกาะเพชรนี่มีหลายสายนะแต่สายพ่อปังเป็นไงไม่รู้เอาไปไปแอบดูบ้านจันทร์กิจอ๋อก็คือมียันพุทธนิมิตนะฮะยันทิศ8ทิศ8ทิศแล้วก็เกาะเพชรอีกครับแล้วแกก็ออกมาโบกครับโบกโบกระเบิดลงแถวบ้านจริงๆครับแต่ระเบิดด้านหมดท่านผู้ชม5ลูกแล้วพอหมดสงครามเขาถึงจะมากู้ระเบิดกันของลูกครับลงมาจริงๆ5ลูกก็คือส่วนใหญ่ก็ฝังอยู่ตามในลานวัดเนี่ย2ลูกวัดอะไรฮะวัดสังเวชเนี่ยครับลงในลานวัดด้วยนะ2ลูกแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นก็ลงมาก็เหมือนกะละมังตกลงมาก็เรื่องนี้มันเรื่องที่โด่งดังมากทั้งให้คนทั้งพระนครที่ว่าจากคำบอกเล่าของพวกรุ่นลุงนะว่าแบบปังปามระเบิดนี่ผมชอบพูดนะว่าผมได้ยินมาจากรุ่นลุงเขาพูดกันในพระนครนางเลิ้งเนี่ยนะครับครับโอ้โหไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมนะสายปู่ปังสายพ่อสมใจเนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นใช่ไหมฮะปู่ปังก็เขาเรียกดังแล้วตอนนี้นะฮะโอ้ยหุ่นบันไดบ้านก็ไม่แห้งสิฮะครับมีอะไรยืนยันความดังของปู่ปังได้ครับเป็นวัตถุสมัยนั้นในช่วงนั้นอาจจะเป็นรูปไหมไม่ใช่จริงจริงผมบอกได้เลยว่ายืนยันความดังได้เลยไหมท่านผู้ชมปูปังนะฮะเป็นอาจารย์สักยันสมัยก่อนสักยันคนละกี่บาทขั้นละ6บาทขั้นละ6บาท6บาทนี่ก็หรูแล้วนะค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันละเท่าไหร่ครับนั่นมายุคพ่อสมใจนั้นยุคพ่อสมใจอ๋อยุคพ่อสมใจแล้วไม่ใช่ยุคพ่อปังผมก็คิดว่ายุคพ่อปังโอ้โหแบบอุ๊ยขับฮาร์เลย์มันมีแต่ละอย่างมันไม่ถูกนะแต่6บาทก็ไม่ถูกนะสมัยก่อนใช่แค่สมัยก่อนของบาทไม่ถึง300นะท่านผู้ชมแต่ไม่ดีนะแต่ถ้าเท่าที่ย่าผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะตอนที่ทวดอยู่เนี่ยแกเป็นคนใช้เงินไม่เป็นโอ้ปู่อยู่นั่นแหละไม่ใช้เงินไม่เป็นครับอาจารย์ยังไงเวลาลูกศิษย์มาสักเนี่ยแกพอค่าครูค่าอะไรปุ๊บเนี่ยแกก็จะเอาเน็บตามไอ้สากที่แกนั่งบ้างตามฝาบ้านตามกระถางธูปเน็บอยู่เต็มหมดก็ไม่ใช้จะใช้เพราะว่าจะกินอะไรก็เมียจะออกไปไหนก็ลูกศิษย์รับไปอะไรเงินไม่ได้ใช้มีแต่คนแย่งกันจะใช่ยังจ่ายให้จริงๆครับใช่จนนี่คือแสดงถึงอะไรรู้ไหมฮะแสดงถึงความศรัทธาเลยนะผู้ชมนะฮะคนไหนถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาเรียกมาเสิร์ฟให้อย่างเงี้ยใช่ไม่แล้วมาแล้วมีเรื่องตลกอย่างคือว่าก็เล่าคือปู่ปังเนี่ยเป็นคนชอบดูมวยชอบดูมวยชอบกีฬาต่อสู้ชอบดูมวยวันที่มีมวยต่อยที่ลาดตะเนินครับแกก็จะเดินออกบ้านมาสำล้อนี่จะแย่งกันมารับกันเลยคือแบบว่าจะแย่งกันไปส่งแกไปสนามมวยเงี้ยนะก็คือแบบลูกศิษย์เนี่ยแสดงว่าแกต้องมีอิทธิพลคนหนึ่งแปลว่าจริงๆนะใช่ว่าเป็นผู้กว้างขวางปุ่มปังให้ผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าขวัญใจมหาชนเลยนะเนี่ยครับแล้วจริงๆเห็นไหมต้องแต่สามล้อเลยนะฟังอย่างแกพ่อสมใจเล่าเนี่ยครับถ้าแกอยู่เนี่ยอารมณ์ดีๆแกชอบอยู่หน้ากระจกแล้วก็ตั้งการ์ดมวยคือเป็นคนชอบตั้งการ์ดเนี่ยอันนี้คือฟังอย่างพ่อสนใจเราพ่อปังเป็นคนครับเป็นคนแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมจริงๆผมเริ่มสับสนนิดนึงนะผู้ชมเพราะว่าผมนั่งคุยอาจารย์มาแล้วนะจนเริ่มสับวิฮาเล่วิอะไรเงี้ยอ๋อนั้นอยู่ในรุ่นพ่อสนใจแล้วสนใจครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะฮะสมัยปู่ปังเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคิดดูดิฮะสำล้อแย่งกันรับถูกไหมครับกินข้าวก็มีคนแย่งกันเสิร์ฟแบบผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับดูมวยนี่เข้าไปดูนี่ฟรีอยู่แล้วไม่ถึง
แล้วที่สำคัญเลยคารวาสในยุค 2,500 ส่วนมากถ้าไปตามดูตามหลักจริงจะสักกับพ่อปั่นหมดเลยพ่อปั่นถึงตามก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นรุ่นที่ว่าคนนับถือกันมากใช่ครูบาอาจารย์แบบยุคปัจจุบันของเรายังนับถือกันเลยครับคือที่ครูบอสพูดได้อย่างเงี้ยเพราะว่าศึกษามาเห็นเยอะใช่ถูกไหมฮะแล้วเราจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยเราตามเก็บข้อมูลกันอยู่ใช่นะครับเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยจริงๆยังเราจับตามามองมานานนะแต่ละสำนักที่จะเชิญมาออกเนี่ยเรามองกันมาเป็นปีนะเราต้องดูนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็ต้องกว่าจะเชิญมาจะจับมาเชิญเชิญมาเลยครับแล้วก่อนจะเชิญได้เนี่ยต้องคุยกันก่อนนะฮะถูกคอถูกอารมณ์กันไหมต้องไปทำกันบ้านกันกับอาจารย์กิตไม่ค่อยถูกก็ไหนฮะคุยกัน5ชั่วโมงถ้าไม่ดื้อคงไม่ได้กลับนะฮะแล้วอย่างนี้ต่อนะฮะในยุคนั้นนะฮะยุคปู่ปั่นนะฮะเขาบอกมีตำนานพวกแก๊งมังกรบางลำพูด้วยเหรอครับครับอยู่ในยุคนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นตำนานครับคือมังกรมีเรื่องเล่าต่อกันมาเลยใช่ครับก็คืออย่างมังกรเนี่ยอย่างมังกรพันแขนหรืออย่างมังกรสะดุ้งมังกรสะดุ้งมังกรพันขามันพันตีเนี่ยคือจะเห็นได้จากที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็มีทางสำนักทางเนี้ยทางพ่อปังพ่อสมใจเนี่ยสักใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เราจะเจอหนุมานเยอะใช่เจอมังกรจะน้อยแต่จริงๆอย่างที่พูดนะฮะสมัยก่อนจริงเมื่อเด็กๆนะฮะผมจะเห็นคนสักมังกรเยอะนะตอนเราเด็กๆนะฮะแต่พอตอนส่วนใหญ่เป็นมังกรจีนเรื่องมังกรแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บไม่ค่อยเห็นละปัจจุบันนี้แทบไม่เห็นละนะครับก็คือเป็นเจ้ามังกรก็จะเป็นตัวมังกรนี่แหละครับอาจจะพันรูปแบบอื่นอยู่ในพันบ้างแต่ว่าในตัวนี้ก็จะเป็นอักขระเป็นอักขระทั้งหมดจะไม่ได้เป็นเกล็ดนะครับไม่ใช่เป็นเกล็ดนะฮะเป็นอักขระเป็นอักขระอยู่ในตัวมังกรอยู่ในหัวมังกรได้ใช่ไหมครับผูกอักขระเป็นมังกรเชื่อเลยท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เป็นอักขระเป็นขาก็จะเป็นนะต่างๆมีนะขอมีนะสำเร็จอะไรต่างๆอันนี้คือลายมือพ่อสนใจไหมครับอันนี้ลายมือพ่อสนใจครับอันนี้ขนาดแก่แล้วนะครับอายุตอนหนักเยอะแล้วเส้นยังคมและชัดมากครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้มังกรที่เราเห็นเราจะเห็นมังกรอกส่วนใหญ่จะมองมังกรคืออยากจะอยู่แค่มังกรแล้วเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้สักกันง่ายๆนะขนาดผมเนี่ยเป็นหลานแท้ๆยังสักยากเลยครับยากครับเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญในเพราะว่าสักมังกรเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้มันของตัวเราตัวมันของว่าตามลักษณะตามสัดส่วนสัดส่วนแขนคนหัวคุณจะยังไงครับเวลาเลื้อยมาหางจะต้องงอนกระดกเข้าตรงไหนหัวมันค่อนข้างยากเพราะว่าขนาดจะเก็บได้หมดเลยสักเสร็จแล้วจะจบกันยังไงขนาดจะเก็บได้หมดเลยฮะถ้าอย่างเงี้ยถ้าจำเราก็จะรู้สัดส่วนของเขาอยู่ก็คือมันแบบออโตเมติกเวลาสักในคนที่เขาสักเรื่อยๆจนก็จะรู้เลยว่าหัวขนาดนี้คอมาช่วงคอมาขนาดนี้ขาจะช่องไฟขนาดไหนจะเป็นรักขนาดไหนแล้วขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อแขนคนตามขนาดด้วยถ้ามังกรในยุคพ่อปั่นกับพ่อสมใจนี่ก็ไม่ได้ใช้คนดึงเหมือนกันคือใช้ไม่ได้ใช้ครับเขาดึงอย่างเดียวอย่างของผมเนี่ยมังกรโทษนะแต่ผมไม่ได้เห็นอยู่ที่ขาผมสักเนี่ย8 โมงเช้าเสร็จเอา1 ทุ่มใช่ใช่สักมันตัวเดียวพอสักก็เริ่ม8 โมงอ่ะก็มีพักกินข้าวสูบบุหรี่กันบ้างสมัยก่อนเข้าใจฮะแค่เก็บนี่ผมก็ละ2 ชั่วโมงครับก็สักเป็นช่วงๆอ่ะช่วงหัวช่วงคออ่ะพักตัวเลื้อยมาอ่ะก็พักขึ้นมาจะผ่านหางช่วงใช่ผมจำได้ละสมัยนั้นท่านผู้ชมอติสักมังกรผมนั่งคือเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าตัวนึงวันนึงเต็มๆเลยอ่ะครับอย่างมังกรในสายนี้มีตัวครูไหมครับหรือว่าทุกตัวจะพูดคุณเหมือนกันหมดมีตัวหลักเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอยู่ที่แตกต่างแค่ท่าทางอ๋อครับผมครับแล้วเขาบอกว่าปู่ปั่นเนี่ยปู่ปั่นนะท่านผู้ชมนะฮะพ่อของอาจารย์สมใจทีนะฮะเวลาสักยันเนี่ยมีคนมาคอยป้อนฝิ่นให้ป้อนกัญชาด้วยเหรอฮะใช่คือสมัยก่อนเนี่ยกัญชามันก็เหมือนเราสูบบุหรี่เนี่ยนะก็เหมือนบุหรี่นะฮะสูบใบจากดีๆเนี่ยใช่ใช่คือพ่อปั่นเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่พ่อปั่นเนี่ยสูบกัญชาอ๋อนะครับสูบบุหรี่เหมือนกันใช่คือและแกก็อารมณ์ศิลปินด้วยเพิ่มอารมณ์ศิลปินช่วงยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็คือแกอยากจะสักก็พอดีสักโยนแล้วเอาไปต่อให้มือสักลูกศิษย์พอสนใจบ้างภูทองสูบอะไรเงี้ยขึ้นไม่ให้ช่วงหลังๆเนี่ยนะช่วงอายุเยอะๆแต่ก็ไม่ค่อยได้มือแกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ละครับผมแต่อย่างที่ฟังมาท่านผู้ชมนะฮะตอนแรกเนี่ยรายการนะฮะแอดมินทำถามมาแล้วว่าคนสักกับปู่ปังเป็นคนกลุ่มใดบ้างผ
ผมว่าตอบยากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกมาเนี่ยแม้กระทั่งคนขับสามล้อถูกไหมฮะคือจริงๆมันหลากหลายจริงนะต้องบอกอย่างนี้จริงๆเนี่ยเรื่องการสักเสกเลขกันเนี่ยการสักเนี่ยทุกชนชั้นครับต้องบอกอย่างนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ว่ามีการสร้างวัตถุมงคลเหรียญหรืออะไรแบบเยอะแยะสมัยนี้นะฮะเขาเน้นที่การสักแล้วของติดตัวกันหายเขาถึงสักกันแต่ยังใช้พระเครื่องไปไหนมาไหนบางทีจะต้องระมัดระวังนู่นนั่นนี่แล้วหายครับก็เลยนิยมกันทุกชั้นอย่างกรณีเนี่ยอย่างของปู่แสงนี่นะฮะคนดังที่สุดที่เราเห็นมาสักก็คือกรมหลวงเสด็จในกรมเราเสด็จในกรมเลยกรมหลวงชุมพรเขตแล้วสำหรับสายพ่อปรังนะครับคนดังที่ตอนนี้แห่งยุคที่ทุกคนรู้จักแต่ท่านซึ่งไปแล้วนะฮะก็อย่างที่ตามประวัติของท่านที่เคยกล่าวไว้อย่างทางขุนพันธ์คนตีขุนพันธ์ธนกราชเดชเนี่ยก็ประวัติท่านก็เคยบอกไว้ว่าอาจารย์ที่เป็นคนที่สักให้ท่านมีใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ปรังอาจารย์ปรังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือตรงเนี้ยผมกำลังจะท้ายความเห็นว่าสายนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะใช่ครับเขาเริ่มสูงเลยนะพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะคือเริ่มได้โอ้สายเสด็จในกรมมาสักนะฮะแล้วก็สายพ่อปังก็ยังมีปู่ปังก็ยังมีขุนพันธ์มาอีกนะครับจนทุกวันนี้มาลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะมาถึงทุกวันแต่บางท่านก็ยังมีลายมือท่านอยู่บางคนเรายังเห็นอายุเยอะๆเนี่ยครับก็ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ที่ยังเป็นลายมือท่านอยู่นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เสียกันไปหมดแล้วเพราะอายุเยอะแล้วรุ่นท่านนี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า80ทุกคนล่ะครับนี่เขาอยากรู้ว่าใครเป็นใครอาจจะผมแนะนำอีกทีนึงนะฮะด้านซ้ายมือดีของผมนะอาจารย์กฤษณ์อุตรังนะฮะส่วนเสื้อฟ้าหล่อๆอีกท่านหนึ่งนี้นะฮะอาจารย์เอเชียงรายใช่อันนี้คือหลานของคุณพ่อสมใจหรือว่าเป็นเหลนของปู่ปังศรีสักดาครับผมเพราะเห็นมีท่านผู้ชมนะฮะเขียนเม้นกันมาเพราะแสดงว่ามาทีหลังมาทีหลังแล้วก็จริงจริงมาจบรายการทีหลังเห็นไหมอย่างที่เราคุยวันนี้เห็นไหมบางทีผมต้องมานั่งสรุปใหม่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดูรายการเราไม่เคยรู้จักในสายเราก็เลยต้องคุยแต่ถ้าเกิดเราคุยเฉพาะในกลุ่มเราอาจจะคุยย่อๆใช่ไหมฮะแต่พอคุยตรงนี้ปุ๊บบางคนอาจจะรู้จักเพราะแล้วผมจะให้อาจารย์กฤษทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์กฤษเป็นลูกศิษย์ใครแล้วก็ต่อสายกันมายังไงอีกครั้งครับอาจารย์ก็ผมก็เรียนกับคุณพ่อสมใจศรีสักดาครับและคุณพ่อสมใจเนี่ยเป็นบุตรชายของปู่ปังศรีสักดาครับพ่อปังเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่แสงชัยสอนนั่นแหละเป็นสเต็ปลงมาท่านผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของปู่ปังเนี่ยเราก็คุยกันมาเยอะแยะตอนนี้เราต้องมาคุยต่อเรื่องพ่อสมใจละนะฮะเห็นไหมผมต้องให้ทวนสเต็ปก็ทวนสเต็ปปุ๊บอ่ะเราคุยกันต่อละพ่อสมใจเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหสนุกครับใช่ไหมฮะประวัติท่านเนี่ยแบบเต็มที่เลยนะแล้วผมบอกเลยว่าไปมาแล้วที่สำนักอาจารย์กิตนะฮะรู้สึกได้เลยถึงความเป็นห่วงหรือความรักความเอื้อทอนของพ่อสมใจเราเหมือนยังสัมผัสกันได้อยู่นะใช่ครับนะฮะบอสรู้สึกไหมวันนั้นที่ไปรู้สึกเหมือนพ่อสมใจยังวนเวียนอยู่แถวนั้นนะใช่ครับยังวนเวียนอยู่ลงไปบันไดไม่ได้เลยวันนั้นไปเหมือนมีเงาเดินที่บันไดใช่ไหมใช่ไหมแต่ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าวันนั้นอ่ะบอสเขาพาน้องสาวไปด้วยแล้วกลัวจะกลัวเวลาลงไปห้องน้ำกันใช่ครับนะฮะแต่จริงรู้สึกตรงบันไดเหมือนกันนะฮะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมไม่อยู่กับแม่ผมยังไม่กล้าขึ้นไปเลยแสดงว่าท่านยังมีความเมตตาที่ยังห่วงลูกศิษย์อยู่ใช่ฮะแล้วจริงๆแล้วคือตัวพ่อสมใจก็ท่านเสียที่นั่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับที่ตรงชั้น2เนาะที่เราไปนั่งคุยกันอยู่นะครับคือจริงๆว่าพ่อก็ยังเป็นห่วงอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในจุดนึงคือตรงนี้เรามาคุยกันถึงประวัติพ่อกันดีกว่านะฮะพ่อสมใจเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นลูกของปู่ปรังใช่ไหมฮะพ่อสมใจเนี่ยเสมือนลูกหลงแหละท่านผู้ชมเพราะว่าหลงลูกขอจริงจริงๆเนี่ยไปขอยังไงไปขอก็หลวงพ่อฉายเป็นพนันเชิงโอ้โหเกจิเก่าหลวงพ่อฉายตามประวัติแล้วก็ไปหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเป็นพนันเชิงเนี่ยยังไงครับเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยตะฟังจากพญาเขาเล่านะครับใส่ทาใบหนึ่งเนี่ยทาดินหม้อให้ดำอีกใบหนึ่งไม่ทาแล้วก็ให้แม่เมียผู้ต่างเนี่ยครับผมปิดตาแล้วเสียงทายหยิบมากินครับว่าถ้าเกิดได้สีขาวครับก็คือจะอายุสั้นอายุสั้นถ้ามาจะก็คือจะมียศมีตำแหน่งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอายุไม่ยืนสุขภาพไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าสีดำครับก็คือว่า
สุขภาพแข็งแรงอายุยืนแต่จะดื้อหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่แล้วก็แม่ก็เสี่ยงได้ลูกสีดำมาก็เลยออกมาเป็นอาจารย์สมใจเนี่ยก็แสดงว่าสีผิวไม่ได้เหมือนใช่ครับใช่เพราะว่าย่าผมก็ขาวเพราะว่าพ่อสมใจเนี่ยห่างจากพี่สาวคนที่3เนี่ย10ปีครับโอ้10ปีก็ถือว่าเป็นลูกรักของพ่อปังเลยคือพ่อปังเนี่ยด้วยความที่คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่ได้มีลูกชายแล้วเลยมีที่มาเดี๋ยวเท้าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกที่มาว่าเอ๊ะมีอาจารย์ทองสุขมีอาจารย์บุญธรรมก็คืออันนั้นคือลูกบุญธรรมซึ่งรับมาอุปการะแล้วก็เลี้ยงรวมทั้งสอนวิชาวิชาให้ด้วยเป็นมือศักดิ์ประจำอยู่ที่ตอนสมัยที่อาจารย์สมชายยังเด็กเด็กอยู่ช่วงที่พ่อปังอยู่เนี่ยก็คือมีพ่อทองสุขกับพ่อบุญธรรมเป็นครูศักดิ์ซึ่งเป็นศิษย์ของพ่อปังถูกแล้วตัวมันเป็นลูกบุญธรรมด้วยเพราะตอนนั้นพ่อฝั่งเนี่ยมีแต่ลูกสาวถูก3คนก็เลยไม่มีลูกชายใช่แต่พอมีเลยต้องรับลูกบุญธรรมมาเพื่อสืบทอดต่อสายวิชากันใช่ใช่พอสุดท้ายแล้วมีท่านก็เลยมีลูกก็เลยได้พ่อสนใจเลยได้สืบต่อคิดว่าไม่มีแล้วอ่ะท่านดีใจตกลงจะเป็นลูกฉาไหมไม่ใช่อิจฉาแล้วอย่างนี้แต่ไม่ขอมาโดนตกอ๋อไปขอตรงที่หน้าหลวงพ่อชายพระนันเชิงเลยพระนันเชิงท่านผู้ชมฟังวันนี้ใครอยากได้ลูกไปทำอย่างนั้นเสียนะฮะกล้วยน้ำว้า2ลูกลูกหนึ่งทาดินหม้อดำนะฮะผมไม่รู้สมัยนี้มีคนตั้งแบบโบราณไม่ค่อยเห็นนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่กระทั่งผมผ้าอะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับผมต่อมาตรงนี้แล้วกันนะฮะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้นะท่านผู้ชมครับก็คือพ่อสมใจเนี่ยเป็นลูกของปู่ปังเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับลูกหลงอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วเป็นลูกชายด้วยเพราะก่อนหน้านี้ปู่ปังมีลูกสาวถึง3คนพอได้ลูกชายมาเนี่ยทุ่มสุดชีวิตแล้วกันเพราะตอนที่มีอาจารย์สมใจนี่ปู่ปังอายุเยอะแล้วนะใช่แล้วก็ปู่ปังตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าก็ต้องถ่ายทอดวิชาเต็มที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยอยากรู้ต่อมาว่าแล้วตัวพ่อสมใจเนี่ยเริ่มสักยันตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพ่อสมใจเนี่ยคือตัวแกเนี่ยพ่อปังสักให้เต็มตัวเนี่ย17แต่ตัวพ่อเนี่ยเป็นครูศักเนี่ยเอาแบบเป็นครูศักเต็มตัวเลย18อายุ18เป็นครูศักแล้วคือ17เนี่ยตัวเองเต็มละแล้วก็18เนี่ยตัวเองเริ่มเป็นครูศักแล้วใช่ผู้ไวนะแล้วก็สมัยก่อนพ่อสมใจศักครับพ่อปังเสกอ๋อช่วงแรกครับแล้วก็พ่อสมใจเนี่ยก็ศักมาเรื่อยๆเพราะว่าในปี98 99ครับส่วนมากจะเป็นมือพ่อสมใจจนมาถึง02เนี่ยพ่อปังเจ็บครับในยุคนั้นนะผมว่าพ่อสมใจสักเยอะที่สุดแล้วพ่อปังเป็นคนเสกพอ02พ่อปังไม่ไหวแล้วเริ่มเจ็บครับแล้วอย่าลืมนะตอนนั้นเนี่ยพ่อสมใจยังหนุ่มอยู่เลยใช่แรงดีใช่พูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วอย่าลืมนะว่าพ่อปังเนี่ยดังตั้งแต่สมัยสงครามโลกมันก็จะดังติดมาตลอดแล้วอย่าลืมท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะฮะว่าคนที่สักไปสักไปสักไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยย่อมต้องมีประสบการณ์ใช่เขามีประสบการณ์ปุ๊บก็ต้องปากต่อปากใช่สมัยก่อนมันไม่ได้ดังโซเชียลไม่ได้ดังแบบออกโทรทัศน์ไม่ได้แบบเมคไม่ดังไม่ดังแบบมีสื่อด้วยปากต่อปากปากต่อปากไม่แล้วมันเป็นเรื่องดังจริงด้วยสมัยก่อนท่านผู้ชมไม่ใช่ดังแบบสร้างกระแสเองอันนี้ไม่ใช่นะฮะดังแบบปากต่อปากก็จะทยอยกันมาถูกไหมฮะแล้วพอสมใจก็เป็นมือสักมือหนึ่งเลยตอนนั้นอ๋อครับอย่างนี้แล้วผมถามนิดนึงว่าอุปนิสัยพอสมใจเนี่ยคล้ายพ่อปังไหมฮะไม่คล้ายครับไม่คล้ายเลยเหรอฮะไม่คล้ายครับยังไงครับพี่พ่อปังเนี่ยเป็นคนดุดุครับดุแต่รักลูกรักหลานรักแต่เป็นคนดุครับส่วนพ่อสมใจเนี่ยเป็นคนใจดีพูดจาสนุกสนานนี่ฮะชอบเป็นแต่จริงๆดูหน้าพ่อนะฮะเป็นคนรักลูกรักหลานหมดดูใจดีนะถ้าขนาดถึงว่าถ้าลูกหลานคนไหนโดนพ่อสมใจด่าเนี่ยถือว่าไม่ดีแก่ตัวมากเลยเพราะว่าแกจะไม่ค่อยด่าใครไม่ค่อยว่าใครประมาณนั้นนะฮะใครมาก็แกก็เอ็นดูหมดแหละแต่สมัยก่อนผมเคยได้ยินนะว่าสำนักศักดิ์บางลำพูอ่ะบางทีอ่ะเสือโจรนี่แหละเสือก็โจรเนี่ยตำรวจเนี่ยศักดิ์กันอยู่สำนักเดียวกันอ่ะแล้วมองหน้ากันอยู่บอกให้แล้วครูบอกให้ตรงนี้กูขอมึงอย่าเพิ่งตีกันออกจากสำนักกูไปแล้วมึงค่อยไปไล่จับกันครับแล้วอย่างนี้เนี่ยผมต้องถามนี่ว่าสายนี้เลยเนี่ยฮะสายแนวตารางเนี่ยฮะพิธีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ไงท่านผู้ชมเราต้องยืนยันจากปากเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่อย่างเดียวด้วยอันนี้กำลังจะพูดถึง
การไหว้ครูพิธีกรรมทุกอย่างพิธีการไหว้ครูนะต้องเริ่มจากการไหว้ครูเลยตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนเลยครับวิชายกขันพันครูครับอันนี้อยากให้เล่านิดหนึ่งคร่าวๆก็ได้นะฮะว่าพิธีกรรมเราไหว้ครูเราทำยังไงบ้างครับของที่นี่ฮะอย่างของเราไม่ได้มีอะไรมากเราคำว่าไหว้ครูก็คือเราดำลึกถึงครูเราครับก็โอเคอย่างผมอย่างส่วนตัวผมเนี่ยอย่างผมไหว้เนี่ยถ้าเราจะมีเลี้ยงพระเช้าก็อันนั้นเป็นส่วนของคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ท่านในส่วนของสงฆ์ในส่วนของเราพิธีเราไหว้ครูก็จะมีไม่มีอะไรมากครับก็ใบสีมีมีหมูมีหัวหมูมีไก่มีเหล้ามีขนมต้มขาวอะไรประมาณนี้เครื่องไหว้ครูหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราก็เราไหว้เราก็จัดมาของตำลงตำราเข็มวางก็กล่าวว่าคุณลุงธรรมดาองค์การแล้วว่าไหว้ครูว่าสังเวยเป็นองค์การที่สืบทอดกันมาก็ใช่ฮะใช้ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมก็คือครับก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเนาะพระองค์ก็ใช้แล้วก็อ่านองค์การพอเราสวดเสร็จสับหมดนะฮะมีการครอบเสียงครูไหมฮะไม่มีครับคือของเราไม่มีนะแต่ของที่อื่นนี่เราไม่รู้แต่ว่าคือจะบอกว่าสายนี้ท่านผู้ชมนะสายนะอุตรังในสายเนี่ยไม่มีการครอบเสียงครูเพราะแล้วเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับก็คืออาจจะมีแบบว่าพอหลังจากไหว้ครูเสร็จลูกศิษย์จะมาอาจจะมีการปราศรัยตัวลูกศิษย์ครับปราศรัยนี่ทำยังไงบ้างครับก็คือเราก็เหมือนกับเราก็อธิษฐานจิตเสกตัวลูกศิษย์เราอย่างเงี้ยตบหัวตบหลังตบไหล่ประมาณนั้นครับก็คนที่จะมาในทางกลับกันสมมุติถ้าลูกศิษย์เข้ามาไหว้ครูเขาก็จะยกผ่านครูให้เราแล้วก็รับแค่ผ่านครูแค่นั้นก็ไม่ยุ่งยากเราคือเราจะเน้นไม่ยุ่งยากเรื่องเลิกยามเราก็ไม่ได้เน้นอะไรที่ไม่ได้เน้นอะไรที่เอาเรื่องสะดวกใช้วันแบบไหนฮะค้างคืนครับแต่ว่าในยุคพ่อปังแกจะไหว้วันอังคารโอ้โหแรงนะก็ค้างคืนด้วยนะค้างคืนด้วยที่พระเจ้าของค้างค้างคืนด้วยคือค้างคืนวันอังคารต้องบอกแล้วเดือนแล้วแต่เดือนแปดของผมอย่างถ้าตามโบราณเลยส่วนใหญ่จะเดือนแปดเดือนแปดแล้วแปดหน้าแปดหลังไทยนะแปดไทยแล้วมันมีสองแปดนี้เอาแปดหน้าแปดหลังว่าเดี๋ยวนี้เดือนก็ไม่กรกฎาคมเดือนประมาณนั้นใช่ก็เข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาส่วนใหญ่แล้วก็จะนั่งลุ้นฝนกันครับใครไหว้เดือนแปดเนี่ยจะลุ้นฝนซึ่งผมเนี่ยจะตกไม่ตกเพราะผมก็ทำตามเพราะว่าผมที่มาแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยก็คือเอาดูเอาสะดวกว่าดูเลิกที่มันเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกที่สะดวกสำหรับคนคนนั้นนะครับแล้วการไปไหว้ครูในการฝักครั้งแรกขึ้นขันพันครูกันยังไงก็สำหรับลูกศิษย์ที่ไปครั้งแรกเลยมาคุณก็มานะครับเพราะมาก็ดอกไม้ธูปเทียนมาค่ามาค่ากำหนดค่าครูมาค่ากำหนด6บาทยังเท่าเดิมไหมก็วันนี้ผม12บาทเอา12บาทครับครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ากำหนดนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่านะฮะประเดี๋ยวเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงวิธีการสักยันต์จริงๆแล้วจะได้รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะฮะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมคุยกันไปก่อนเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์กฤตเนี่ยไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเตรียมสักให้กับท่านผู้ชมได้เห็นว่าสายนักอุตรังสายเนี่ยเขาใช้ท่าสักแบบไหนแล้วทำยังไงนะครับเชิญเลยครับคุยกันก่อนเลยครับอันนี้ถือว่าเราพี่ฝึกกันแบบเรียนรู้แบบของจริงครับเราโชว์ของจริงให้ดูท่าปฐมนะท่าครูอ๋อมีท่าปฐมครับก็คือสมัยก่อนเป็นยังไงครับสมัยก่อนก็อย่างเราจะเรียนเนี่ยเหมือนการผมกับอาจารย์จิตก็ถูกสอนเหมือนกันคุณจะเรียนต้องคนจะเป็นครูศักดิ์ได้คนจะเป็นครูศักดิ์ได้ไม่ใช่ว่าแค่อ่านอักขระของไทยได้อย่างเดียวครับจะเป็นครูศักดิ์ได้คุณ1ต้องทําเข็มทําหมึกให้เป็นโอ้ใช่ใช่เพราะว่าวิธีการหมักหมึกผสมหมึกใช่ครับจะต้องเป็นเข็มคุณก็ต้องทำของคุณเองขึ้นมาประจำตัวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าครูสั่งทำเป็นอย่างเดียวไม่ใช่แล้วอย่างผมทำเนี่ยผมก็ต้องทำก่อนที่ผมจะสักรับยกขันจะรับเข็มเนี่ยผมก็ต้องทำหมึกทำเข็มขึ้นมาชุดนึงต้องรู้อย่างมึงที่ทำต้องทำเลยครับต้องทำคนเดียวทำเป็นเดือนไหมครับหรือว่าโอ้ใช้เวลานานครับกว่าจะได้ออกมากระปุกสมัยก่อนเนี่ยผมเจอก้านร่มเก่าๆเนี่ยผมดีใจเลย
มานั่งเลาะจนแม่จะเตี่ยเอาก้านร่มมาเลาะเลาะแล้วก็ไปฝนครับเอากระดานทรายก็ยังใช้ตะปู9นิ้วครับตัดหัวอ๋อ9นิ้วตัดหัวใช่แต่รุ่นผมทำก็ยังสบายหน่อยไปผมยังมีปากกาจับใช่ไหมแต่ผมมานั่งนึกถึงคนรุ่นสมัยก่อนที่ไม่ได้มีปากกาจับอะไรเลยสมัยก่อนที่ผ่าเข็มนี่ยากนะครับอาจารย์ครับสมัยก่อนที่สักเนี่ยมีผู้หญิงมาสักบ้างไหมครับในยุคของพ่อปังเน็ตผมไม่ผู้หญิงนี่ไม่แน่ใจไม่น่าค่อยมีนะสมัยก่อนเพราะผู้หญิงก็ไม่ค่อยถ้าเป็นคนภาคกลางนะผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยนิยมสักกันนะเขาถ้าเป็นภาคอื่นภาคอื่นภาคเหนือภาคเหนือมีแต่คือความรู้สึกของคนเราไงถ้าผู้หญิงสักจะเป็นณสาริกาหรือจะเป็นณอะไรเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นอาชีพพิเศษอ่ะเขาจะมองเป็นอย่างนั้นแต่ภาคเหนือเนี่ยผู้หญิงก็ฝักไม่ยากนะสองขาผมเคยเจอครับก็อย่างคนพวกไทยหรือไทยใหญ่พวกเขาก็ฝักผู้หญิงก็ฝักนะครับเขาจะมีแต่คือสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าลูกหลานเนี่ยจะไปทำงานต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางทีพ่อแม่เขาจะฝักเอาไว้ถามว่าอะไรเผื่อมึงไปตายจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าไปตายมึงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะดูวิธีการสักของอาจารย์กิตกันนะครับว่าเป็นยังไงในสายนี้ก้องไปทางอาจารย์กิตได้เลยครับครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมกับอาจารย์กิตก็พร้อมแล้วนะฮะแล้วก็มีนายแบบคนนึงนะฮะมาเขาเรียกว่าเป็นนายแบบนะฮะสำหรับการสักในครั้งนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวจะดูอาจารย์กิตครับเวลาก่อนสักอาจารย์ต้องมีวาดมีอะไรก่อนใช่ไหมครับก็ตีเส้นเลยครับครับแล้ววันนี้อาจารย์กิตจะสักเป็นยันอะไรครับเขาเรียกยันณลำหน้าณนางกวักณนางกวักท่านผู้ชมนะฮะก็คืออาจารย์ใช้ก้านทูบก้านทูบนะฮะในการวาดเส้นวาดลายก่อนท่านผู้ชมนะครับเป็นยันณนางกวักนะฮะอันนี้แบบครับซึ่งวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่าสายณอุตรังนะฮะโดยอาจารย์กิตนะฮะเวลาสักเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าใช้เทคนิคอะไรยังไงเพราะว่าสายนี้จะไม่มีคนมาขึงนะท่านผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยเราเห็นเวลาเขาสักยันจะมีคนหนึ่งคอยขึงถูกไหมฮะแล้วก็มีอาจารย์สักเป็นคนสักนะฮะแต่สายนี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้คนขึงนะฮะอย่างที่อาจารย์สมใจหรือพ่อสมใจเคยบอกถูกไหมฮะว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเราสักแล้วไม่มีคนช่วยล่ะจะทำยังไงนะครับก็เลยต้องใช้ตัวเองเนี่ยฮะในเรื่องของการขึงด้วยแล้วก็สักไปในตัวนะครับนางกวักตรงนี้สักยากไหมอาจารย์ก็สักทุกวันสักทุกวันสักทุกวันก็ไม่ยากแล้วพี่ชมครับนะฮะอันนี้ดียังไงครับอาจารย์ก็เป็นทางโชคลาภอ๋อเป็นโชคลาภนะฮะขาขายอะไรแบบนี้ครับตัวนี้เป็นต้นเดิมมันของปู่แสงเลยครับยันตัวนี้เป็นเยอะอ๋อครับท่านผู้ชมจริงๆนี่คือจะบอกว่าเป็นยันตั้งแต่ต้นปู่แสงเลยใช่ครับแล้วก็ที่นักกีที่ใช้คืออะไรฮะวัสลีนวัสลีนครับครับผมระหว่างอาจารย์สั่งนี่ผมคุยอาจารย์ได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับผมแล้วก็หมึกของอาจารย์นี่นะอาจารย์ครับอาจารย์เป็นหมึกอะไรฮะหมึกเนี่ยหมึกเราทำเองครับทำจากขมเหลาไฟอ๋อเดี๋ยวคุยกันได้ฮะได้เพราะว่าอาจารย์นั่งท่านี้ท่านผู้ชมนี่คือท่าประจำสำนักเหรอครับใช่ครับโอ้ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าท่านี้ก็คือว่าอาจารย์เนี่ยจะใช้เท้านะฮะในเรื่องการขึงเนื้อให้ตึงนะฮะเพื่อที่จะได้สักได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างง่ายขึ้นนะครับแทงเข็มชุดแรกนี่เป็นอะไรฮะอาจารย์ฮะก็เดินเส้นครับครับอ๋อเดินเส้นก่อนนะท่านชมแต่เดี๋ยวผมจะคุยอาจารย์น้อยนิดนึงเพราะถ้าทางอาจารย์จะติดพุงท่านชมพูดตรงดีไหมฮะอาจารย์ช่วงนี้อ้วนครับอ๋อเป็นการเดินเส้นก่อนนะท่านผู้ชมชัดนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอยากจะถามอะไรนะสามารถที่จะเขียนลงมาหลังในช่วงของเราไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ในจุดหนึ่งที่ผมถามไปตอนต้นรายการนะฮะว่านกตัวไหนเป็นยังไงนะฮะลองตอบกันมานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะแชร์รายการของเราออกไปด้วยนะครับครับระหว่างนี้อาจารย์กำลังสักนะฮะก็คือเกี่ยวเรื่องของเรื่องนางกวักนะฮะเรื่องโชคลาภเรื่องการค้าขายนะฮะระหว่างสักเนี่ยอาจารย์ต้องให้คนที่ถูกสักเนี่ยภาวนาเลยหรือเปล่าครับครับก็ให้ตั้งใจคิดแต่สิ่งที่ดีครับผม
ที่บาร์เซโลนาอาจารย์ก็นั่งอย่างนี้แหละครับถ้าแทงมันอยู่ที่ไอ้นี่ครับอย่างที่บาร์เซโลนามันแคบครับก็ค่อนข้างจะนั่งยากหน่อยถ้าเราจะนั่งท่านี้แต่ว่าถ้าเรามีคนช่วยดึงเราก็นั่งปกติได้แต่ว่าถ้าไม่มีคนช่วยดึงเราก็ต้องนั่งท่านี้อ๋อครับครับยันตัวนี้ท่านผู้ชมนะเป็นของพ่อแสงตั้งแต่ต้นเลยนะฮะครับถ้าทางจะไม่เจ็บเลยนะเนี่ยแซวเลยยันตัวนี้มีข้อห้ามอะไรไหมฮะอาจารย์อย่างของที่สำนักนะครับหลักๆก็ห้ามด่าพ่อด่าแม่กับห้ามเป็นชู้กับเมียชาวบ้านครับผมของกินกินได้ทุกอย่างของเราเวทพุทธคุณเป็นทางคุณพระครับไม่ห้ามนะฮะท่านผู้ชมมะฟงมะเฟืองไม่ห้ามนะฮะกินได้ทุกอย่างครับโอ้โหดีฮะสำนักนี้อยู่ง่ายฮะผมเรียกนะฮะต้องสังเกตที่หลุดปากครับก็ทำจากอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้กินมาอยู่พูดทั้งเรื่องการปรับใช่ครับเดี๋ยวต้องคุยเรื่องหมึกครับแต่พอดีอาจารย์จะพูดเหนื่อยหน่อยฮะติดพุงพูดติดพุงท่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าเชิญอาจารย์มาต้องลดหุ่นก่อนจะมาไม่สัมภาษณ์คนโดนสับบ้างครับกำลังคิดแต่สิ่งดีๆฮะกว่าจะแบบเผาอะไรใช่เดี๋ยวผมทับพลาดแล้วกันนะฮะพูดได้ใช่ไหมสองใบครับผมครับถามนิดนึงน้องชื่ออะไรครับชื่อซันครับซันอ๋อซันนะฮะแล้วซันสั่งกับอาจารย์นี่มาครบชุดยังครับหมายถึงอะไรตัวไส้เทียนถ้าทั้งหมดรวมแล้วนั่นก็ครบแล้วครับครบหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือกำไรเลยใช่ไหมฮะวันนี้ครับผมคือมาเป็นในแบบด้วยวันนี้ท่านผู้ชมแล้วก็สั่งกับอาจารย์แล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างฮะก็มันเล็กๆน้อยๆครับปะปลายมาเรื่อยๆแต่ถ้าหนักๆสุดนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องแคลคาดเกี่ยวกับพวกรถยนต์นี่นะครับอ๋อครับจะเจอบ่อยครับก็คือเคยอุบัติเหตุใช่ครับแล้วก็รอดมาได้ใช่ครับครับ ตอนนั้นที่อุบัติเหตุที่ไหนฮะบนทางที่จะไปต่างจังหวัดนี่แหละครับเดินทางไปกับแฟนนี่ฮะอ๋อครับมันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างโดยที่แบบมันอาจจะไม่ใหญ่นะแต่เราคิดว่ามันเป็นการแคล้วคลาดทางด้านนี้นะครับอ๋อครับก็ถือว่าโชคดีนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เกิดเลยดีที่สุดใช่ไหมฮะใช่หรือเกิดเล็กๆน้อยๆก็ยังพอว่าใช่ไหมฮะครับผมฮะแล้วเริ่มรู้จักอาจารย์กิจมานานหรือยังครับถ้าปีนี้รวมๆแล้วผมอยู่มาสิบเป็น10ปีแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นศิษย์ก้นกุฏิจริงๆแล้วนะอยู่มาเป็น10ปีท่านผู้ชมแล้วตอนแรกรู้จักอาจารย์กิจเนี่ยรู้จักยังไงฮะผมก็เสาะมาเลยครับอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ผมไปหมดนะครับก็สุดท้ายผมมาเจอที่อาจารย์เนี่ยผมก็หยุดเลยก็เลยมาตรงนี้ตลอดมาตรงนี้ตลอดครับผมแล้วตอนที่เรารู้จักอาจารย์เนี่ยเราประทับใจตรงไหนครับความเป็นตัวตนอาจารย์ครับเขาจะเป็นเหมือนเพื่อนด้วยเป็นทั้งอาจารย์ด้วยหลายๆอย่างครับโดยที่เราไม่เกรงเราเข้ามาเหมือนอยู่บ้านเลยครับทุกคนที่เข้ามาลองถามได้ครับว่าทุกคนเข้ามาไม่มีความเกรงเลยไม่มีความว่าจะเฮ้ยที่นี่เป็นสำนักนะเราต้องวางตัวอย่างนี้ครับที่นี่มาสบายมากครับเหมือนบ้านครับจริงๆเพราะที่ผมไปคุยอาจารย์วันนั้นก็เหมือนบ้านใช่นะฮะแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะแล้วก็คุยกันมันไม่ได้มีอะไรขวางกั้นนะถูกครับใช่ไหมฮะดีฮะแล้วปัจจุบันสั้นทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมมีธุรกิจส่วนตัวครับโอ้ดีครับผมคือที่ต้องถามเนี่ยเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่สั่งยันเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบอะไรนะเขามีธุรกิจเขาทำงานนะฮะคือสมัยนี้การสักยันต์เนี่ยใช่ฮะสมัยนี้คนสักยันต์เนี่ยจะบอกว่าเป็นอีกสเต็ปนึงละเป็นคนรับอาหารกินส่วนใหญ่ใช่ครับผมโอ้อาจารย์สักแต่สักทุกวันเนี่ยสบายเลยใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ว่าน้องตาโป้งอยากจะโดนเข็มกันบ้างไหมเนี่ยดีไม่มาแล้วชื่ออะไรน้องอ้นครับคนที่ชอบเข็มไม่มากจริงเราจะมีตากล้องชอบเข็มอยู่คนหนึ่งนะท่านผู้ชมเองนะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะฮะในเรื่องของที่ต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกสำนักอาจารย์นะฮะอยู่ที่บางปูนะฮะ91เข้าไปไม่ลึกครับเดินเข้าไปไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะนัดอาจารย์เนี่ยผมแนะนำว่า
ไปถามในเพจก่อนดีกว่าอาจารย์เป็นชื่อเพจอะไรนะอาจารย์ณอุตรังเลยครับณอุตรังอาจารย์กฤษณอุตรังเลยนะท่านผู้ชมเซิร์ชคำนี้เลยดีกว่าเพราะว่าจู่ๆสมมุตินะฮะจะไปหาอาจารย์ถึงสำนักเนี่ยไม่ใช่จะอยู่ทุกวันนะท่านผู้ชมต้องโทรก่อนเพราะว่าอย่างเดือนหน้าผมมีไปสิงคโปร์ใช่ครับแล้วเดือน8ก็ไปจีนเดือน9ก็ไปจีนนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าโทรศัพท์หรือนะฮะติดต่อในเพจก่อนนะฮะเพราะถ้าติดต่อในเพจเนี่ยอย่างที่สุดเนี่ยถามที่ยงที่อยู่จะได้ชัดเข้าไปอีกนะฮะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเหรอครับครับโอ้โหเดี๋ยวอยากให้โชว์รอยสักนิดนึงนะให้ท่านผู้ชมได้ชมนิดนึงนะครับว่าเอาไปสับครับคมเปรี้ยเลยท่านผู้ชมนะฮะสวยไหมฮะสวยครับสวยทุกรอยครับโอ้โหอาจารย์สักได้คมมากเลยนะฮะท่านผู้ชมคือจะบอกว่าสิ่งนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจารย์เรียนอันนี้คือของพ่อแสงโดยตรงครับแล้วก็ตกมาถึงพ่อปั่งแล้วก็มาถึงยุคผมเรียนกับพ่อสมใจอ๋อฮะครับเอาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมประเดี๋ยวนะฮะประเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าลายสักมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใช่ครับเอาแบบเต็มๆเลยนะฮะคือจริงวันนี้มากันหลายท่านเลยท่านผู้ชมอาจารย์กิจไปรู้จักพวกบรรดาคุณลุงคุณอาที่ไหนครับก็คุณลุงหลายๆท่านครับอยู่ที่บ้านโคกครับสารแถวพันท้ายนรสิงห์ก็คือคุณลุงเนี่ยสักในยุคพ่อสมใจครับอย่างท่านแรกเลยเดี๋ยวเราเชิญยืนดีกว่าครับท่านผู้ชมตามดูเลยครับอย่างท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับครับคุณลุงรับไมค์เลยครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงครับได้เลยครับคุณลุงยืนตรงกลางอาจารย์กิจตรงนั้นดีกว่าครับคุณลุงมาจากไหนครับคุณลุงถือไมค์พูดได้เลยครับมาจากสมุทรสาครนะฮะสมุทรสาครนะครับโคกขามโคกขามอยู่ตรงใกล้ๆกับพันท้ายนรสิงห์ที่นั่นเลยนะฮะตรงนั้นเลยท่านผู้ชมนะฮะที่ตรงสายพันท้ายนรสิงห์นะฮะไม่เลยออกมาหน่อยเลยออกมานิดนึงนะท่านผู้ชมอยากให้กล้องเนี่ยจับลายสักคุณลุงนะฮะเอาจับก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเป็นลายสักอะไรยังไงนะฮะจับแบบชัดๆก่อนนะฮะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ71เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นผมลองโต้อีกทีนึง71นะฮะท่านผู้ชมสังเกตให้ดีผมอยากให้ชมนิดนึงนะว่าคุณลุงอายุ71นะฮะผิวหนังนะจริงๆแล้วก็คือตามวัยถูกไหมฮะแต่ลายสักท่านผู้ชมผมยังกล้าพูดว่ายังคมอยู่นะอาจารย์กิจอย่างนี้เนี่ยใช้น้ำมันสักของสำนักใช่คุณลุงนี่สักอ่ะคุณพ่อผมใจตั้งแต่ปี2508โอ้โห2508นะฮะคุณลุงสักตอนนั้นน่ะแรกสุดที่สักจากพ่อสมใจนะฮะสักตรงไหนก่อนครับดูศีรษะฮะศีรษะคุณลุงไม่ธรรมดานะนะฮะคือแรกสุดคือศีรษะเลยตอนนั้นสักอะไรครับทราบไหมเขาเรียกลงกระหม่อมครับผมก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านลงอะไรไว้ให้มันอยู่บนนี้นะอาจารย์กิจทราบไหมครับท่านลงอะไรไว้ให้ที่บนกระหม่อมก็ลงเป็นยันได้เนี่ยครับยันคุ้มกันยันคุ้มกันอ๋อฮะแล้วหลังจากนั้นคุณลุงครับพอลงกระหม่อมเสร็จแล้วลงตรงไหนต่อครับก็เริ่มขั้นนะฮะเริ่มเป็นขั้นละตรงไหนก่อนฮะอาจารย์กิจครับก็คือท่านผู้ชมดูนะฮะขั้นแรกก็อาจารย์กิจยืนข้างๆฮะดวงนี้นะครับเขาเรียกยันครูของสำนักอยู่ตรงกลางท่านผู้ชมคือยันครูของสำนักสมัยก่อนใครจะสักอุตรังถ้าไม่ได้ตัวนี้จะสักอุตรังไม่ได้ตรงนี้อุตรังคือตรงที่คอท่านผู้ชมใช่ครับตรงนี้คือตัวหน้าอุตรังนะท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าถ้าคุณจะได้ตัวนี้หน้าอุตรังนะฮะหรือที่เราเห็นเป็นตัวดีนะฮะคุณจะต้องมียันครูยันครูตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วยันครูมีกี่ชนิดครับยันครูเนี่ยก็มีสมัยก็เขาเรียกยันขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะครับอย่างสักขั้นที่1ก็จะมียันครูครับมีเส้นนี้ครับแล้วก็มีเส้นน้ำโมตันฮะเฉลียวเพชรครับแล้วก็อุตรังอ๋อครับนี่คือขั้นที่1นั่นคือขั้นที่1แล้วก็จะได้หัวเข่าแล้วก็ลิงลมตัวนึงได้ลิงลมด้วยตัวนึงครับผมนี่คือขั้นที่1นะขั้นที่1ครับโอ้โหเจ็บมั้ยคุณลุงขั้นที่1ตอนนั้นหรือลืมไปแล้วครับก็เจ็บฮะเหล็กสัมผัสเนื้อเนี่ยเจ็บแต่ว่าลืมไปหมดแล้วลืมไปแล้วฮะแต่สำคัญเลยท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการผมถามคุณลุงอยู่คุณลุงนึกยังไงถึงต้องมาสักกับพ่อสมใจครับตอนนั้นเกิดมาตั้งแต่จำความได้ก็ทางบ้านผมนะฮะครับรุ่นคุณลุงคุณตาเนี้ยก็เห็นสักทางสายพ่อปลักเนี่ยฮะอ๋อผมพูดแล้วขนลุกเลยนะฮะคือหมายถึงท่านผู้ชมก็คือว่า
ตั้งแต่คุณลุงคุณปู่คุณตาเงี้ยของคุณลุงอีกทีนะฮะก็คุณลุงเหมือนกับลืมตามาแล้วก็พอจำความได้ก็เห็นรอยสักเหล่านี้ละถูกไหมฮะแต่ตอนนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นรอยสักของพ่อปรังถูกไหมฮะคุณลือแล้วก็เลยสืบหาถูกไหมฮะพวกลุงก็แนะนำมาเองนะฮะแนะนำเลยพวกลุงพวกบอกเลยบอกเอาเองมาสักตรงนี้แทนอ๋อครับผมแล้วก็เลยก็เริ่มจากศีรษะก่อนแล้วก็มาชุดที่หนึ่งใช่ไหมฮะชุดที่สองอาจารย์กิจตรงไหนต่อครับขั้นที่สองก็จะลงมานี่ครับแล้วก็อันนี้ขั้นที่สามสองสามนี่อยู่รวมกันอ๋อคือสักพร้อมกันได้ใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าผมขอเล่มหน่อยครับผมจะอธิบายไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวได้หยิบมาฮะครับผมจะเห็นชัดกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าผมขออนุญาตนะครับครับอาจารย์ครับคือจริงๆอยากท่านผู้ชมรู้เพราะว่าวันนี้จริงเนี่ยเรากำลังเขาเรียกว่าสืบสายในเรื่องของวิชาหน้าอุตรังแล้วก็ขั้นที่หนึ่งที่ผมบอกตะกี้นี่คือรูปของขั้นที่หนึ่งท่านผู้ชมก็จะมียันคูนี่นะฮะครับครับมีเส้นนี้เส้นนโมตันเฉลียวเพชรแล้วก็อุตรังอย่าลืมนะฮะถ้าคุณไม่ได้ขนมเปี๊ยะไม่ได้อุตรังไม่ได้หน้าอุตรังต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ขั้นที่สองอ่ะขั้นที่สามครับลงมานี่ครับและข้างในก็จะมีณขุนแผนกับณมหาละรวยครับผมอันนี้คือขั้นที่2ขั้นที่3ครับผมแล้วก็ขั้นที่4จะเป็นยันตีนิสิงเหครับแล้วก็จะขึ้นเส้นข้างบนเส้นหนึ่งนี่คือขั้นที่4ครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติผมไม่ชอบยันตีนิสิงเหตรงนี้ผมจะมาให้ติดข้างหลังได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณจะมาเลือกตรงนี้จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะเขามีแพทเทิร์นถูกไหมฮะเขามีแพทเทิร์นของเขาอยู่อันนี้คือจบละ5 6 7 8 9แล้วโอ้โหท่านผู้ชมคือถ้าเต็มให้กล้องดูนิดนึงฮะจะเหมือนกันทุกอย่างครับพอกล้องเต็มปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สายนี้สายหน้าตัวรังนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คืออย่างของคุณลุงเนี่ย คือหน้าอกว่างครับก็จะเสริมเส้นออกมาเข้าใจแล้วเต็มก็คือจริงๆอ่ะเค้าดูหน้าอกด้วยใช่ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดว่าถ้าคุณลุงหน้าอกกว้างกว่านี้อีกสมมุติอย่างอาจารย์กิจสมมุติเนี่ยเยอะๆเนี่ยอาจจะเพิ่มเหมือนใส่สร้อยขึ้นมาอีกถูกมั้ยฮะเพื่อให้ดูสวยให้ดูเต็มด้วยครับผมนี่นี่ของคุณลุงแล้วก็สังเกตให้ดีนะฮะตัวคุณลุงเองเนี่ยตอนนี้71แล้วพอลืมตามาแล้วพอจำความได้ก็เริ่มเห็นรอยสักตอนนี้แหละลุงคุณลุงคุณตาก็พามาสักที่สำนักแล้วตอนนั้นอ่ะสมัยคุณลุงตอนนั้นอาจารย์ปังยังอยู่ไม่ทราบเสียแล้วครับเสียแล้วใช่ไหมฮะแล้วเป็นพ่อสมใจเป็นคนสักแทนใช่นะครับคุณลุงเองนะฮะอยากจะฝากบอกเลยลูกหลานนะฮะสมมติใครอยากสักยันเนี่ยเราจะเลือกอะไรยังไงคุณลุงก็เลือกที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนดีๆนะฮะครับอันดับแรกที่ของลูกผู้ชายเนี่ยที่อยากสักเนี่ยก็อยากจะอยู่ยงคงกระพันชาตรีใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าในสายอุตรังที่ผมได้มาสักเนี่ยอาจารย์ท่านสอนว่าให้เป็นคนดีครับให้รู้ให้อยู่ในศีลในธรรมครับให้รู้จักกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่มีพระคุณนะฮะท่านไม่เคยสอนว่าเราสักแล้วจะต้องไปเก่งไม่ตายหรือว่าอะไร uh-huh. ไม่นะฮะครับผมแล้วก็ยังสอนอีกว่าของสำนักอื่นหรือว่าอาจารย์อื่นเนี่ยอย่าได้ไปดูถูกนะตัวโมตัวดีทั้งหมดสาธุเลยครับผมท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วนี่ครูบาอาจารย์สอนดีทุกคนแหละเพียงแต่ที่มันไม่ดีตัวเราเองนั่นแหละนะครับคุณลุงขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับครับผมเดี๋ยวต้องเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะขอคุณลุงอีกท่านหนึ่งครับเรียกคุณลุงได้ไหมเนี่ยเรียกคุณพี่ได้ไหมฮะโอ้60เองแหมคุณพี่เพราะนักกีฬา71เลยนะฮะนี่ท่านผู้ชมนักกีฬาเราไม่เห็นบนศีรษะอันนี้ชัดเลยครับท่านผู้ชมขอคุณพี่ก้มนิดนึงนะฮะให้กล้องส่องนิดนึงนะฮะอ๋อครับผมข้างหลังมีรูปพระพรหมด้วยตีศีรษะเนี่ยผมสักอ๋อนี่คือฝีมือของอาจารย์กิจแล้วอ๋อรุ่นนี้ของอาจารย์กิจแล้วแต่ตัวข้างหน้าข้างหลังเนี่ยพอสมใจอ๋อครับผมก็คือเริ่มจากพอสมใจสักข้างหลังครับถูกไหมฮะแล้วก็อาจารย์กิจเนี่ยมาเสริมตรงบนศีรษะข้างหนึ่งครับผมตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำจะคุยไหมฮะก็เหมือนกันหมดครับจากของลุงเลิงแพทเทิร์นจะเหมือนกันหมดสักเป็นอันดับขั้นเนี่ยจะต้องมียันขนมเปี๊ยะถึงจะได้อุตรังครับแล้วตัวคุณลุงเนี่ยจะเล็กกว่าใช่นะฮะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าดูคือจะเหมือนกันหมดใช่ครับคือโดยเขาเรียกว่าโดยตัวหลักเลยใช่ทุกคนต้องเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าบางคนที่ตัวเล็กตัวใหญ่อาจจะมีเติมนิดนึงเสริมเติมให้นึงให้เต็มให้สวยครับนะครับก็คือเส้นเนี่ยครับผมและอย่างข้างหลังเนี่ยก็คือผมให้ดูลายมือพ่อสมใจครับนี่คือลายมือพ่อสมใจนะฮะครับก็คือของเราเนี่ยจะขึ้นเป็นยันยอดเขาเรียกยันยอดนะบูชาครับ
บัวมังกรซ้ายขวาครับอีทีพีโซ8ทิศครับแล้วก็หมูท่อนแล้วก็จะหมูท่อนอ๋อหมูท่องแล้วก็จะล้อมด้วยอัคระครับนี่คือฝีมือของพ่อสมใจใช่ไหมฮะครับส่วนที่ศีรษะนี่คือฝีมือของอาจารย์กิตครับครับแต่สังเกตให้ดีนะฮะนี่พ่อสมใจอายุมากละกับอาจารย์กิตตอนนั้นคือมันความคมอ่ะเข้าใจนะฮะคือมันตามวัยเนาะครับคือเรายังตาดีกว่าตอนนี้ว่าหมึกสมัยก่อนมันเป็นว่านยาเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเนี้ยครับครับผมแล้วคุณพี่หันมาทางนิดนึงฮะคุณพี่ครับเวลาคุณพี่ไปงานของอาจารย์กิตบ้างยังฮะเวลาไหว้ครูผมรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ปี59ผมเนี่ยห่างหายกับพ่อสมใจไปประมาณ40ปีคือตามหากันไม่เจออ๋อคุณแล้วขนลุกอีกแล้วท่านผู้ชมก็คืออย่างนี้ตัวคุณพี่เองผมเรียกคุณพี่นะฮะก็วัยใกล้เคียงกันไม่ใช่ครับผมก็02ครับก็คือติดตามหาพ่อสมใจที่เคยสักยันให้เราคือเคยสักแล้วก็ติดตามหาว่าพ่อสมใจไปไหนพ่อสมใจไปไหนและช่วงตามหาเนี่ยตัวระบบเต็มแล้วแต่น้องๆหลานๆมันโตแล้วมันอยากตัดเข้าใจแล้วฮะบรรดาน้องๆก็ดีหลานๆก็ดีเห็นรอยสักของคุณพี่เขาแล้วก็อยากจะสักเสร็จแล้วคุณพี่ก็ตามหาไม่เจอเพราะต้องเข้าใจสมัยก่อนท่านผู้ชมนะฮะอินเทอร์เน็ตมันไม่มีแล้วยิ่งถ้าเกิดพ่อสมใจไม่ได้มีเขาเรียกว่าโปรไฟล์ในอินเทอร์เน็ตยิ่งยากไม่มีตามจากคำบอกเราเจอลูกศิษย์สายเดียวกันรู้ข่าวพ่อสนใจไหมย้ายจากบางภูอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาว่าก็ตามหากันอีกอยู่ที่ได้อยู่ที่นี่ขึ้นรถเบย์ไปแล้วก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นครับทีนี้พอสนใจเขาไปจากนั้นแล้วเขาไม่ได้มีป้ายบอกดีว่ารับสักยันครับก็ไม่มีใครรู้จักครับเข้าใจฮะก็เลยไม่มีไม่รู้กว่าจะติดตามเจก็ปี59ครับนะครับปี59ก็ตอนนั้นพ่อสมใจก็ไม่สบายหนักนะเนาะใช่นะฮะก็แต่ว่ามาเจอที่สำนักอาจารย์กฤษเจอโดยบอกโอ้โดยที่ว่าลูกศิษย์คนที่สั่งเนี่ยเขาไปเล่นอยู่แถวที่ผมอยู่ผมไปอยู่ครับอ้อมใหญ่ไปทำหมากินแล้วอ๋อฮะเดินผ่านว่านมารู้สึกได้มาสัมผัสได้ว่าพวกเดียวกันเด็กคนเดียวต้องมีอะไรต้องพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยครับนั่นแหละครับผมก็เลยพาเขาไปหาที่เลยโอ้ตอนนี้ลูกดีใจตอนนี้ลูกหลานของคุณพี่ก็เต็มตัวกันหมดแล้วฮะก็จะเริ่มไปเริ่มมาแล้วคนละสเต็ป2สเต็ปแล้วใช่ไหมครับผมโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวคุณพี่อีกท่านนึงนะฮะคุณพี่อีกท่านนึงมาเลยฮะครับผมครับของครับเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจะยืนใกล้ๆได้เลยครับของน้าจะเป็นมือผมแล้วครับครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราขยับมานิดนึงตรงนี้เลยดีกว่าครับโอเคครับท่านผู้ชมครับรายการสดครับไม่ต้องห่วงครับเชิญคุณพี่ตรงนี้เลยครับคุณพี่มาจากที่ไหนครับอ๋อจากแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์นี่เองท่านผู้ชมนะฮะไปเลยนะพี่ศักดิ์ตอนนี้ฝีมือใครครับอาจารย์กิตโอเคเลยนะผมเริ่มรู้ละเพราะว่าเส้นมันจะคมมากกว่าแล้วโดยวัยใช่ครับถูกไหมฮะเพราะว่านี่เป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งละนะฮะศักดิ์ตอนนี้ครบหมดหรือยังครับครบหมดครับโอ้แต่สวยท่านผู้ชมนะฮะศักดิ์ได้ครบหมดเลยนะฮะกับอาจารย์กิตอาจารย์กิตครับสำหรับคุณพี่ท่านนี้จะแนะนำยังไงครับก็คือยันชุดนี้ฮะครับจะขึ้นเป็นพุทธนิมิตพุทธนิมิตก่อนนะฮะและยันครูเนี่ยจะมีสายขวาเออทำไมคนนี้ก็ได้สองอันก็คือข้างหนึ่งเป็นยันครูข้างหนึ่งเป็นมงกุฎพุทธเจ้าอ๋อสักให้บาลานซ์กันเพราะว่ายันชุดนี้อยู่ที่หน้าอกคุณพ่อสมใจครับเพราะปั่งสักให้พ่อสมใจครับพ่อสมใจสักให้ผมครับหน้าอกผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับผมฮะสักตามสักครับตามกันมาครับโอ้แต่สวยนะฮะยันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วตัวคุณพี่เองเนี่ยเขาเรียกว่าทราบข่าวจากไหนเรื่องของจันกิจสักยันอะไรอย่างนี้นะฮะคุณพี่ใช้ไมค์เลยครับก็ผมดูสื่อมาตั้งนานเลยครับคือว่าผมตอนแรกพยายามจะสักแต่ว่าพอดีช่วงนั้นรับรายการอยู่นะพอดีผมเรียกมาพอดีมาเจอพอดีครับมาเจอจันกิจแล้วก็เจอความสนใจครับก็เลยสักเลยครับแล้วสักไปเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์บ้างหรือยังครับมันก็เกี่ยวกับรถราครับรถส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยสายนี้ท่านผู้ชมผมบอกจริงๆนะคุณดูอายุอานามแต่ละท่านสิครับใช่จริงๆนะฮะเป็นไม่ใช่สายแบบวัยรุ่นเด็กๆนะฮะสายแบบส่วนใหญ่แล้วคืออยู่กันจนแก่จนเฒ่าอ่ะคือสายนี้ผมที่เห็นมานะฮะเราสรุปกันมาว่าสายนี้ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเนี่ยอายุยืนนะนะไม่ค่อยมีใครมีปัญหาคุณนาท่านนี้ก็คือเวลาผมไปต่างประเทศเป็นคนดูแลพ่อสมใจโอ้เหรอฮะคุณพี่โอ้โหผมว่านี่คือบุญเลยนะ คือทำให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งเลยนะ ความกตัญญูไงนะครับผมเป็นคนดูแลตอนนั้นตอนอาจารย์กิตไม่อยู่เนี่ยพ่อสมใจมีบ่นมีอะไรบ้างไหมฮะก็ไม่บ่น
เขาไม่บ่นไม่อะไรคือว่าพ่อเขาเป็นคนแบบว่าใจดีใจดีครับโอ้ท่านผู้ชมคือคิดว่าแบบโวยวายผิดไปไหนยังไม่มีไม่เป็นเลยใช่ไหมฮะมีแต่นับวันนับวันลูกเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับคิดถึงครับคิดถึงครับแต่มีไลฟ์สดไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วนะจริงๆเราสามารถที่จะก็เลยแอบก็เลยนะส่องกันได้ครับผมนี่นึงอีกท่านหนึ่งแล้วจริงๆนะเดี๋ยวก่อนจะคุยกับน้องน้องนักกีนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงท่านแรกเนี่ยผมเห็นที่มือเนี่ยจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นตัวหน้าอุตรังอยู่สองข้างเลยถูกไหมฮะเดี๋ยวท่านไหนที่ปกนี่ไหนข้างนี้ข้างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยปกติแล้วจะเห็นหน้าอุตรังอยู่ที่คอแต่ทำไมของท่านนี่มีตรงนี้ด้วยครับสักสมัยเสาห้าครับปีอะไรลุงกำพอสองนานนะอ๋อลุงตั้งกับวัดสังเวชอ่ะเดี๋ยวโอ้ตั้งแต่อยู่ตรงวัดสังเวชแล้วลุงสักก็คือวันนั้นเป็นวันเสาห้าท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะสายนี้นะท่านผู้ชมนะฮะสำหรับอันนี้เหมือนกับของพิเศษใช่เฉพาะเสาห้าเท่านั้นที่จะมีสักตรงนี้ใช่ถูกไหมฮะอ๋อครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อคุณพ่อสมใจเป็นสัญลักษณ์ครับผมสักสายขวาโอ้ยแต่เดี๋ยวเสาที่ถึงที่เสาห้าเปล่าฮะวันที่6เป็นเสาห้าอีกนะครับเต็มตัวนะน้องเสาห้าเป็นที่สองในรอบปีครับวันที่6กรกฎาคมจะถึงนี้แล้วฮะเตรียมตัวฮะมีงานพิเศษแต่อาจารย์อยู่หรือเปล่านั่นเองนะฮะแล้วของน้องนี่ตอนนี้สักเต็มหมดแล้วใช่ไหมฮะครับก็จะเหมือนกันครับครบหมดแล้วฮะก็คือมี2ข้างนะฮะแล้วก็ตรงเห็นข้างหน้าตรงนี้จะไม่เหมือนกันนิดนึงใช่ไหมฮะครับตรงที่เราเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่รอดอ่ะนี่จะเป็นยันตีนิสิงห์เหครับอันนี้เป็นพี่รอดก็คืออย่างตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสครับอย่างที่สำนักครับแต่คือที่สำคัญเลยคืออันดับขั้นคือจริงๆแล้วตรงเขาเรียกว่าตรงสำนักหน้าอุตรังนะฮะเน้นตรงอกใช่นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเสริมเราเปลี่ยนได้ครับจริงๆเท่าที่เห็นดูนะฮะผมพูดจริงนะฮะอย่างของท่านนี่นะก็คือพระพรหมถูกไหมฮะแล้วก็มีมังกรนะฮะซ้ายขวาอันนี้เป็นมังกรบินเหรอฮะมังกรปีกอ๋อครับผมแล้วส่วนของคุณพี่เขานะฮะก็จะเป็นตรงกลางคือเป็นลิงใช่ไหมฮะกับอันนี้หนุมานสักจากที่อื่นครับอ๋อสักจากที่อื่นไม่เกี่ยวนะครับก็จะมีช่วงบนที่คุณพ่อสนใจสักแล้วก็ข้างหลังตอนนั้นอยากจะได้พรหมเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ไม่ยอมให้อ๋อครับผมครับครับผมแล้วก็ส่วนท่านมันก็เป็นสิงห์นะฮะครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาโชว์ให้ดูลายสักอย่างน้อยสุดเนี่ยได้เห็นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เขาเรียกนะมีเป็นคนที่เคยสักกับพ่อปรังถูกไหมฮะพ่อสมใจกับพ่อสมใจไม่ใช่พ่อปังแต่พ่อสมใจนะฮะเคยสักกันจริงแล้วก็อยากให้เห็นว่าจริงๆลายสักเนี่ยสมัยโบราณสมัยปัจจุบันนะฮะไม่แตกต่างใช่เพราะครูบาอาจารย์เดียวกันเพราะใช้หลักวิชาเดียวกันเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งมาแล้วถูกไหมฮะว่าห้ามเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่แบบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คุยถึงเรื่องหมึกเลยนะฮะว่าหมึกของเขาเนี่ยมีพิเศษอย่างไรหมึกของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งในจุดเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวรอกล้องแป๊บนึงท่านผู้ชมนะฮะคือจะได้รู้ไงว่าหมึกที่อาจารย์ใช้ยังไงแล้วก็เข็มสักนะฮะเหมือนกับเข็มสักทั่วไปไหมแตกต่างยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่โต๊ะอีกทีนึงนะครับผมแล้วที่ว่ามีในช่วงของพ่อปั่นกับพ่อสนใจเนี่ยมีพระเกจิที่มาสักบ้างไหมครับสมัยก่อนเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยครับก็จะมีเป็นพระสงฆ์เนี่ยมาเยอะครับสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเกจิองค์ไหนบ้างองค์ไหนบ้างแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็มาทราบว่าอย่างเช่นที่พูดถึงกันตอนนี้อย่างเช่นหลวงพ่อนิยมวัดตะเคียนเตี้ยเนี่ยเกจิอันนี้ท่านชลบุรีใช่ท่านก็ได้มาสักกับทั้งพ่อปังแล้วก็ทั้งพ่อสมใจช่วงรอยต่อพอดีช่วงที่ท่านสักนี่ท่านเป็นพระเกจิหรือว่าท่านยังครับท่านตอนนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยครับท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็รู้สึกจะเป็นทหารเรือด้วยใช่แสดงว่าท่านมีประสบการณ์ท่านเลยได้สักผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงปีน่าจะ2501ใช่มั้ยช่วงนั้นก็คือช่วงรอยต่อและช่วงปลายเขาปังนะก็คือผมเข้าใจว่าน่าจะฟังแล้วก็ประสบการณ์จากคนที่เคยมาสักเนี่ยเพราะว่าจริงๆสายทาง
ชลบุรีทางพานทองทางอะไรพวกนี้เยอะนะฮะทางสายนี้แล้วทำไมลายสักในสายนี้ถึงต้องเว้นช่องไฟไว้ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะคืออาจารย์สนใจเนี่ยก็สอนว่าอย่างเราจะสักเนี่ยไม่ใช่ว่านับได้แล้วก็สักไปหนึ่งแกค่อนข้างจะระเบียบกับอักขระว่าหนึ่งจะต้องให้ชัดเจนไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเว้นช่องไฟให้มันดูสวยงามให้เหมาะสมอันออกด้วยแกให้เหตุผลว่าอย่างเราสักไปเนี่ยถ้าไปเจอคนที่เขาเป็นอ่านเป็นเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้สักแบบเล่นๆนะอันนี้สักครูบาอาจารย์ว่าเขามีอักขระมีอะไรคือสักไปเพื่อที่คนเขาจะได้รู้คนเป็นจะได้อ่านได้ออกคือผมเคยได้ยินว่าช่วงหนึ่งที่ว่าพ่อสมชัยท่านหยุดสักแล้วคนตามหาท่านเนี่ยเป็นช่วงไหนครับที่ว่าได้หยุดสักแล้วคนแบบรุ่นเก่าตามหานึกช่วงนึกว่าท่านเสียแล้วใช่ก็คือช่วงที่แกย้ายมาจากวัดสังเวชมาอยู่ที่แถวเจริญนครน่าจะช่วงประมาณแกช่วงอายุประมาณสัก50ถึง60ช่วงนั้นนี่แกคือเก็บตัวเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนที่อยู่ในซอยจะด้วยกันยังไม่รู้เลยว่าแกเป็นครูสักเพราะว่ามาย้ายอยู่ตอนอายุเยอะแล้วเมื่อกี้ที่คุณพี่กันบอกไงตามหาอยู่40ปีกว่าจะเจอพ่อสมใจอ่ะแล้วก็มีบางลูกศิษย์บางคนก็ตามเจอนะฮะมาที่บ้านมาอะไรเงี้ยแกก็แบบช่วงนั้นก็คือแบบยังไม่สักไม่สักใช่เพราะตอนนั้นจริงๆท่านผู้ชมมีอยู่สมัยนึงเนี่ยที่เขาไม่นิยมความไม่นิยมคือเขากลัวว่าสักแล้วจะเป็นนักเลงเป็นนักเลงเพราะว่าสมัยนั้นเขาพูดอย่างนี้เลยหรือสักแล้วไปเป็นโจรไปเจลหรือออกจากคุกใช่หรือที่สำคัญคือสักแล้วไม่สามารถรับราชการได้เหมือนที่คุณที่สัญญาณตะกี้ใช่แล้วผมมารู้ที่หลังว่าเพราะอะไรแกถึงไม่สักก็เกิดจากตัวผมนี่แหละว่าแกเป็นห่วงทุกคนลูกศิษย์แม้กระทั่งลูกหลานเนี่ยพอจะสักไปเนี่ยหนึ่งคุณจะไปทำงานราชการคุณก็ไม่ได้ครับคุณจะไปมียศมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมันจะดูน่าเกลียดสังคมก็ไม่ยอมรับแกเป็นห่วงตรงนี้แกก็เลยแบบว่าหยุดสักวางเข็มไปช่วงเป็น10ปีเดี๋ยวเรากลับมาอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมนะฮะในเรื่องของน้ำหมึกสักใช่นะฮะถือว่ามีความเฉพาะของที่สำนักนอุตรังเราเนี่ยมีความเฉพาะยังไงครับอาจารย์ก็คือการทำหมึกสักของเราไม่เหมือนที่อื่นครับก็คือใช้ข้าวเหมาหรือข้าวเหมาจริงๆข้าวเหมาที่อยู่ตูดหม้อเนี่ยท่านผู้ชมใช่ก็คือหม้อดินแต่ว่าเรามีกรรมวิธีการเข้าใจฮะยังไงครับกรรมวิธีอันดับแรกคือเราต้องหาหม้อดินมา2ใบครับครับแล้วเราก็เจาะรูใบนึงครับผมแต่ก่อนนั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะมาเตรียมหม้อดินเนี่ยเราต้องเขียนยันใส่ผ้าเขียนอักขระเล็กยันยันนี่เป็นยันครูเป็นยันของเราครับผมแล้วคือน้ำมันที่จะทำไว้จุดเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันว่านเช่นว่านอะไรมั้งไม่ใช่ว่าจุดน้ำมันธรรมดาเพื่อที่จะเอาขมเหลานะฮะไม่ใช่ครับต้องเป็นน้ำมันว่านใช่ต้องเป็นน้ำมันว่านก็คือพอได้ไส้แล้วครับได้น้ำมันแล้วไส้นี่ก็คือยันที่เขียนใช่เอาผ้าไปทำครับแล้วเราก็เอาหม้อดินเนี่ยครอบลงไปครับแล้วก็จุดครับแต่พอจุดเนี่ยเราเจาะรูไว้สามสี่รูไม่งั้นมันจะไม่มีอากาศเพื่อที่ให้เปลวไฟเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อแล้วก็เอาอีกใบหนึ่งคว่ำทับลงไปแล้วก็เอาหาหินวางเพื่อที่ให้มีอากาศเข้าหน่อยครับขมเหลาก็จะลอยขึ้นไปติดบนหม้อใบหม้อใบที่2ที่ไม่ได้เกาะรูมันจะไปเกาะเป็นหยักใหญ่เกาะอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็รอจนมันหยักใหญ่มันเต็มแล้วก็ถึงจะผมมีภาพอยู่ครับเดี๋ยวช่วยกล้องช่วยดูภาพนะครับขมเหลาที่ว่าสำเร็จแล้วจากที่อาจารย์กิจท่านได้บอกครับกรรมวิธีอันนี้พูดตรงๆแล้วพูดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นนี่ครับมีเอกลักษณ์ของขนาดเขาไม่ได้บอกนะว่าใช้สมุนไพรอะไรไม่ได้บอกเขียนยันอะไรแต่กรรมวิธีแล้วยังต้องเอาหม้อมาเจาะรูแล้วก็ครับได้มาแล้วก็ไม่ได้มาใช้ได้เลยนะต้องเอาขมเหลาเนี่ยเอามาโกงเขาเรียกสมัยก่อนโกงให้มันละเอียดให้มันเนียนให้มันโกงโกงมาที่บทเลยครับบทยาท่านผู้ชมบทยาครับเขาเรียกโกงบทยาโกงให้มันจนได้ที่ละเอียดให้มันเนียนนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บพอได้ที่ปุ๊บก็เก็บไว้ก่อนทีนี้มันไปส่วนผสมเป็นขมเหลาแล้วเนาะทีนี้มันก็จะมีพวกว่านพวกดีอันนั้นก็จำแนกเตรียมต่างหากดีหมีดีเสือเนี่ยครับเสร็จแล้วได้องค์ประกอบทั้งหมดก็เอามาผสมกันแล้วก็โกงอีกทีให้มันเข้ากันสมัยก่อนถ้าเก็บเป็นผงเนี่ยมันลำบากครับ
เวลาการเดินทางเดินอะไรมันก็ลำบากปิวหมดก็เลยต้องทำก็เอาเราก็เอาน้ำมนต์เนี่ยมาผสมเพื่อให้มันเหนียวจะหน่อยเพื่อที่จะเคยเห็นดินสาพองไหมฮะหยอดดินสาพองก็คือพอได้ตัวนั้นเราก็มาหยอดเป็นดินเป็นเม็ดเป็นเม็ดไว้เพื่อสะดวกในการใช้พอเป็นเม็ดเราก็เอามาใช้เสร็จปุ๊บพอเราจะใช้เราก็เอามาผสมน้ำมนต์อาจจะน้ำมันว่านลงไปหน่อยเสร็จปุ๊บผสมให้มันได้ความเข้าที่ถึงจะเอามาสักใช้เวลาหลายเดือนไหมครับอย่างนี้ขนับว่ากันเป็นผมทำว่ากันเป็นปีครับปีเลยก็แค่ว่ากว่าจะได้ขมเหลือเยอะอะเยอะฮะถ้าเหมาเป็นปี๊บนี่ได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับเห็นมาโกยขูดมาจากหม้อเนี่ยเห็นยุ่งๆอย่างเงี้ยพอโกยก็เหลือนิดเดียวนิดเดียวใช่สายนี้แค่มวลสารก็ยังไม่ทันสักก็ขังแล้วนะแค่น้ำบึ่งแล้วนะผู้ชมใช่นะครับโอ้ยอย่างนี้ว่านตัวว่านต้องกำหนดไหมจะเป็นสบู่เลือดหัวเยอะครับก็มีร้อยแปดตอนนั้นว่านอะไรก็ร้อยแปดหรือเน้นเฉพาะคงพันชาตีเมตตามหานิยมก็รวมก็ที่แน่ๆมันก็ต้องมีแล้วเท่าหนังแห้งสบู่เลือดอะไรพวกหลักๆพวกนี้แล้วพวกว่านเมตตามันก็มีว่านสาวหลงอะไรพวกนี้มันก็มีแล้วที่ทราบมาในหมึกเนี่ยที่จะใช้ต้องหมักก่อนนะครับใช่โอ้โหแล้วทำหมักสมมุติเนี่ยหมึกจีนไม่ใช่หมึกจีนไอ้ขมเหลานี่แหละขมเหลาไอ้ขมเหลาที่ทำกว่าจะได้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะต้องเอามาหมักอีกมันจะออกเป็นอย่างนี้ไหมครับใช่ไหมอันนี้คือดีอ๋อเป็นดีครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสีเหลืองๆนะฮะเขาหมักเนี่ยหมักในไหนครับอาจารย์ครับพวกน้ำมันหวานมันว่านครับอาจารย์ครับเราหมักนี่เราหมักในไหนครับหมึกเนี่ยคือแล้วก็จะรวมเก็บไว้ครับหมักในภาชนะแล้วแต่สะดวกทีนี้แล้วจะรู้ยังไงว่ามันต้องเป็นโลหะหรือเป็นแก้วก็กันไม่ให้ความชื้นมันเกิดลาเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวหมึกสักพวกนี้มันมีส่วนผสมของว่านของดีมันมีความชื้นอยู่มีแบคทีเรียมีอะไรอยู่ที่ใส่ว่านเขาบางทีเข้าไปเขาเรียกเหงื่อยังมีเหงื่ออยู่บางทีเห็นว่ามันแห้งๆแล้วบางทีเห็นว่าผื่นแห้งๆแล้วพอเราไปเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บไม่ได้เป็นเชื้อราขึ้นมามีเหงื่ออยู่พวกนี้ค่อนข้างจะรักษายากแต่ที่อย่างนี้คือจะบอกนิดนึงว่าถ้าหมักไม่ได้ที่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับฝากไปแล้วมันจะหายไปลอกเหมือนลอกหมุนหายไปไม่ติดคือการติดเทปคืออย่างนี้มันติดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยจางพอนานๆปีเข้าอ่ะหมุนมันจะเริ่มจางครับมันจะซีดอย่างนี้ใครมาสายนี่ห้ามใจร้อนเลยใช่ห้ามใจร้อนก็กลับไปถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำนักเพราะว่าแต่ละบางสำนักอันนี้ผมพูดบางสำนักเขาใช้หมึกใช้อินเดียใช้หมึกนี่แล้วแต่แล้วก็หยอดแต่ว่าสำนักเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่หมึกครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาค่อยมาหยอดน้ำมันออกผสมอะไรผสมกันแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมสังเกตไหมตอนที่เราคุยกับอาจารย์กิตเมกี้แล้วว่าลายศักดิ์เนี่ยจะต้องมีเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะมีรูปแบบผมเชื่ออย่างหนึ่งนะผมว่าอันนั้นเป็นเหมือนกับการวางฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งแต่เป็นการวางฮวงจุ้ยของร่างกายอักขระสรีระแล้วบนร่างกายเราการวางเนี่ยผมรู้สึกว่าพ่อปังท่านจะเก่งเพราะอยู่ในยุคช่วงพ่อปังที่ท่านใช้ดัดแปลงในการที่วางเนี่ยท่านทำเป็นเอกลักษณ์ได้ดีผมว่ามันไม่ได้เชิงว่าพ่อปังนะผมว่ามันตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์แล้วเพราะว่าดูเฉพาะพ่อปังเองก็แพทเทิร์นแบบเนี้ยตัวท่านครูบาอาจารย์ก็ต้องดูหน้าอกพ่อปังแล้วก็ยันครูถูกเพราะพ่อปังคงไม่มาสักตัวเองเราพูดถูกไหมฮะก็ต้องสักจากปู่แสงเพราะแล้วเนี่ยแพทเทิร์นเขาออกแต่ปู่แสงแล้วก็อย่างนึงคือจะบอกท่านผู้ชมว่าบางทีเนี่ยของดีคุณวางแพทเทิร์นผิดก็ไม่ดีผิดตำแหน่งแต่ที่แบบอย่างปู่ปังเดือนนิดนึงอะตัวแกนี่เหมือนจะครบเลยนะครับเห็นรูปถ่ายถ้าเป็นรูปสีเนี่ยจะเห็นชัดเดี๋ยวลองดูภาพตัวแกเนี่ยรอยสักมีแกมีถึง3ชั้นน้ำมันว่านครับชาติสีแดงหมึกครบถ้าอันนี้ฟังจากย่าผมแล้วถ้ามองไปที่เห็นเขาที่เป็นขาวๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเป็นสีแดงหมดในรูปนี่คือขาวแต่เป็นชาติแต่เป็นชาติเขาเรียกหมึกดำหมึกแดงสมัยใช่เขาจะฝักหมึกดำก็บอกเห็นตัวคอว่างยังไม่ว่างหรอกแน่นไปหมดแบบว่าอย่างนี้ไม่มีที่แน่นคือทุกอนูต้องฟังจากเนี้ยปากถูกไหมพอย่าเราฟังมันเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฟังจากปากของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเคยอยู่จริงเนี่ยเราก็จะเดาก็คงฝักสักโล่งๆไงเราเดาสักโล่งๆแต่จริงไม่โล่งนะผู้ชมนะแน่นไปหมดเลยท่านผู้ชมแล้วก็ที่บอกเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสำคัญตั้งแต่น้ำมันหรือน้ำหมึกสักถูกไหมฮะแล้วก็ความสำคัญของเง้าตารางนะผมพูดง่ายๆ1แพทเทิร์นแบบฟอร์มที่เขาลงมาแล้ว2เนี่ยขนมเปี๊ยะ2เนี่ยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยที่เขาค่อยๆใส่มาเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่ามันมีเหมือนกับ
มีสิ่งที่เขาจะต้องค่อยๆใส่ไม่ใช่อยู่วันนี้เนี่ยคุณจะใส่แพทเทิร์น4ก่อนแล้วค่อยมาใส่3 2ไม่ใช่มันต้อง1 2 3 4ใช่มั้ยฮะแล้วก็3นะพอหมึกแล้วนะฮะพิธีกรรมทุกอย่างนี้แล้วที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อกี้ผมฟังจากคุณลุงคุณพี่เขาสอนดีครับท่านผู้ชมครูบาอาจารย์สอนดีครับไม่ให้ด่าพ่อล่อแม่ถูกไหมฮะไม่ให้ผิดลูกเมียที่สำคัญเลยแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาสอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงให้ยันเหล่านี้ยิ่งขลังยิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณศักดิ์นะฮะต่อให้คุณเป็นศักดิ์กับปู่แสงถ้าคุณทำตัวไม่ดีก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์คำสอนที่ติดเลยนะหนึ่งลูกอย่าประมาทนะครับเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมนะลูกรับรองไม่ตายโหงครับแล้วมีการเล่นไหมเวลาบางคนศักดิ์ยันเราเล่นกับยันเนี่ยเล่นอักขระเล่นอะไรของทางสำนักมีหมายถึงว่าปลุกใช่ไหมใช่อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเราก็มีจริงๆเราหัวใจคือบริบทของมรรคฐานประจำหัวใจก็ของที่สำนักก็ใช้สิโลมาจตินะโมพุทธายะเอียดเบงคงเบงคาถาเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นคาถาของสำนักนะสมมติไม่ได้ศักดิ์ก็ตามสามารถใช้จะปลุกเครื่องรางของขลังปลุกผ้าปลุกไหลขึ้นคออาราธนาใช้บทนี้ผสมเข้าไปได้เสกข้าวกินเสกข้าวกินเสกอะไรใช้บทนี้เสกตัวที่มีระดับใช้ขนาดนี้เดี๋ยวให้อีกครั้งหนึ่งชัดๆเดี๋ยวเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยตอนนี้รอฟังแล้วอยากได้ของดีเป็นวิทยาทานที่เราจะเผยแพร่อยากได้ของดีของสำนักก็ของที่สำนักครับก็ใช้สิโลมาจตินะโมพุทธายะเหยียดเบงคงเบงเป็นการเรียกอักขระเข้าประจำที่ว่าหลายๆหนว่าสามหนที่บอกว่าจนขึ้นใจต้องว่าจนขึ้นใจคือที่ว่าหลายๆหนเนี่ยบางทีเนี่ยจิตสมาธิมันต้องโดนสักหนถูกไหมฮะมันบางคนไปว่าสามหนสี่หนมันไม่ได้นะฮะคุณจิตคุณไม่นิ่งพอเนี่ยคุณต้องว่าเยอะหน่อยแต่ถ้าคุณจิตนิ่งเนี่ยคุณทีเดียวก็เอาแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราต้องเฉลยก่อนนะท่านผู้ชมว่าวันนี้ที่ถามเนี่ยนก7ตัวทั้งหมดเนี่ยบอสครับตอบตัวไหนครับคำตอบที่ถูกนะครับเอาคำตอบที่ถูกเลยไหมใช่ไหมคำตอบเลยครับคำตอบที่ถูกนะครับคือตัวที่4ครับครับตัวที่4ตอบกันมาถูกบาบอสเป็นคนเฉลยบาบอสเป็นคนแจกนะครับนะฮะแต่จริงๆเรายังไม่ได้คุยเลยนะตะกุงตะกุดเราก็ยังไม่คุยเวลามันไม่พอจริงๆผมบอกแล้วบอกรายการเรานะท่านผู้ชม100นาทีต่อไปไม่พอแล้วอาจารย์ต้องเพิ่มเป็น200นาทีแล้วฮะครับจริงๆวันนี้จะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยมีทั้งวัตถุมงคลแต่ว่าจริงออกไม่เยอะครับไม่เยอะสำนักนี้แทบไม่ค่อยได้ออกเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเน้นในเรื่องการสักใช่เน้นในเรื่องของหน้าอุตรังที่ฟังมานะครับสำนักนี้ไม่ยอมที่จะใช้วัตถุมงคลตัวอื่นด้วยนะฮะเน้นแต่หน้าอุตรังแล้วหน้าอุตรังที่ใช้ต้องเป็นแบบโบราณโบราณเท่านั้นต้องเป็นแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนกันมาสืบทอดกันมาไม่มีการดัดแปลงอาจารย์กิตไม่ดัดแปลงใดทั้งสิ้นอาจารย์เอไม่ดัดแปลงใดทั้งสิ้นทุกอย่างเรียนมาอย่างไรทำอย่างนั้นพิธีกรรมทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาอย่างไรทำอย่างนั้นถือเป็นวัดปฏิบัติที่ต้องกระทำนะฮะผมว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้านะอาจจะต้องเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะแต่อย่าลืมนะเฉลย4นะฮะใครที่มีการแชร์เรียบร้อยใครที่ตอบถูกอย่าลืมแสดงตัวแสดงตนในอินบ็อกซ์แล้วสัปดาห์หน้าวันพุธหน้านะฮะประมาณสักหกโมงเย็นละกันนะฮะจนถึงประมาณสองสามทุ่มเนี่ยมารับรางวัลกับเราได้เดี๋ยวเราจะนำของรางวัลให้คุณเลือกเลยแล้วกันว่าคุณจะรับแบบไหนไปนะฮะวันนี้ผมแล้วก็ทั้ง4ท่านต้องลาท่านผู้ชมก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณกับรายการศรัทธาคมวันนี้เราทั้ง5คนต้องลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ